สวัสดีค่ะสวัสดีนะครับสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีทุกคนนะครับโอ้โหมาเวลาดีนัดไว้13:44แต่มา13:55นะคะเป็นคนตลกเป็นคนตลกฝืดเราว่าตอน13:55มาแล้วค่ะมาแล้วเดี๋ยวขออนุญาตแชร์แป๊บนึงนะคะใครเข้ามาแล้วนะครับช่วยแชร์ด้วยนะฮะสวัสดีค่ะวันนี้มาค่ะมาใครเข้ามาแล้วเซย์ฮัลโหลใครเข้ามาแล้วกดก้าวให้หน่อยนะคะภาพชัดเสียงชัดไหมเอ่ยชัดได้ยินละโอเคโอเคไหมครับแชร์นะคะเดี๋ยวขอแชร์ตัวเองแป๊บนึงนะคะร้อยอ้าวเสร็จแล้วโอเคเลยภาพดีงามสวัสดีน้องตาลนะครับสวัสดีพี่หนูนาสวัสดีน้องจอยจ๋าครับสวัสดีน้องปานด้วยหมอปุ้มสวัสดีครับโอเคสวัสดีทักทายทุกคนเลยแล้วกันนะคะทั้งที่เข้ามาแล้วแล้วที่กำลังจะเข้ามานะคะสวัสดีเลขาพี่แหม่มสวัสดีเลขาทุกคนแล้วก็สวัสดีผู้บริหารรวมทุกคนเลยนะคะวันนี้เราจะมาไลฟ์กันแบบเขาเรียกว่าอะไรคะเป็นทางการมากนะคะวันนี้ขออนุญาตไลฟ์แบบเป็นทางการนิดนึงนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันในหัวข้อนะคะที่เขียนไปลองไปอ่านดูนะคะเจาะลึกนะคะข่าวไหนจริงข่าวไหนปลอมนะคะวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันทุกประเด็นเลยนะคะสำหรับใครที่ขายแบรนด์นพก้าวหรือสำหรับใครที่เป็นลูกค้านพก้าวหรือสำหรับใครที่จ้องมองนพก้าวอยู่นะคะไลฟ์นี้คุณควรฟังแล้วควรแชร์นะคะเชื่อว่าไลฟ์นี้จะทำให้ทุกคนเนาะเข้าใจอะไรมากขึ้นว่าอะไรปลอมคืออะไรอะไรจริงคืออะไรแล้วจริงกับปลอมต่างกันยังไงนะคะส่วนใครหลายคนอาจจะเห็นนะคะว่าสินค้าเรามีการปลอมแปลงนะคะมีการดัดแปลงแล้วก็สินค้าเรามีการมีคนเอาไปทำซ้ำเอาไปก๊อปปี้นั่นเองนะคะแล้วก็ตั้งชื่อว่านพก้าวเหมือนกันเลยแต่จริงๆแล้วเราไม่อยากที่จะไปแจ้งความหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะคะเพราะจริงๆเรามีลิขสิทธิ์ตรงนี้นะคะแต่ว่าที่เราไม่ทำอย่างที่บอกค่ะแบ่งปันกันทำมาหากินนะคะแต่ก็วันนี้เนาะไม่ก้าวไก่กันเนาะนะฮะต่างคนต่างทำมาหากินนะคะเราจะไม่ก้าวไก่กันแล้วเราก็จะไม่เบียดเบียนกันนะคะแต่ทีนี้วันนี้ค่ะเราไม่ได้มาพูดเรื่องของปลอมเราไม่ได้มาพูดเรื่องสินค้าปลอมนะคะแต่เราจะมาพูดในเรื่องของข่าวปลอมกับข่าวจริง อันไหนข่าวจริงอันไหนข่าวปลอมแชร์ต่อๆกันไปเฮ้ยอันไหนเรื่องจริงคุณเคยไหมที่เสพข่าวผิดๆคือถูกแชร์ส่งต่อจนเสียหายแล้วอ่ะทั่วโลกแต่พอสรุปออกมาอ้าวไม่ใช่พลิกล็อกแล้วใครจะรับผิดชอบแล้วไม่มีคนรับผิดชอบค่ะไปเลยแค่อาจจะมีแค่คำขอโทษหรืออาจจะไม่มีคำขอโทษใดๆแต่ตัวใครตัวเผือกแยกย้ายอะไรเงี้ยการแสดงความรับผิดชอบก็มีเยอะนะครับใช่เหมือนกับมาปล่อยระเบิดทิ้งไว้แล้วก็ไปอะไรเงี้ยครับคือเราเจอเคยเจอกันมาเนาะเยอะมากนะคะคือเราอ่ะเคยเจอด้วยตัวเอง คือมีคนบอกว่าเราสมมตินะคะมีคนปล่อยข่าวว่าเราอ่ะไม่ดีนะไปกระทำคนนี้แล้วปากต่อปากบอกกันว่าเฮ้ยยายคนนี้นิสัยไม่ดีเลยเนี่ยไปแย่งสมมตินะคะยกตัวอย่างเนาะไปแย่งสามีคนนี้เฮ้ยเนี่ยคนนี้นิสัยไม่ดีเลยไปแย่งสามีคนนี้ปากต่อปากแล้วเร็วด้วยนะคะลงโลกโซเชียลให้พร้อมเลยว่ายายคนนี้ไปแย่งสามีคนนี้นู่นนี่นั่นยับทั้งที่คนที่เขาถูกพูดถึงอ่ะเขาพยายามที่จะแบบเฮ้ยฉันไม่ได้ทำฉันไม่ได้แย่งฉันไม่ได้แบบขอโอกาสให้เขาให้เขาได้พูดบ้างคุณเชื่อไหมโอกาสเขาอ่ะมีแต่เขายังไม่ทันได้พูดหรือเขาพูดแล้วแต่ข่าวมันไปไวยิ่งกว่าแบบไฟฟ้ายิ่งกว่าแบบตลวดยิ่งกว่าอะไรไฟลามทุ่งมันกลายเป็นคนที่ไม่ได้ทำอะค่ะออกมาบอกว่าเฮ้ยฉันไม่ได้เป็นชู้ไก่คนนี้จะเป็นชู้ได้ไงวะมันพี่ชายกูสมมติประมาณนั้นจุดจบคือนี่คือพี่ชายกูนะแท้ๆคานตามออกมารูเดียวกันเนี่ยแล้วข่าวมั่วมาจากไหนว่ากูเป็นชู้กับพี่ชายตัวเองบ้าไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยนรกชัดๆอย่างเงี้ยค่ะคนคนนี้ไม่คือถูกตัดสินไปแล้วอะค่ะว่าเป็นชู้กับคนนี้คือเสียหายแล้วจะมีสักกี่คนคะมาฟังบทสรุปว่าผู้หญิงคนนี้ไม่ได้ได้กันกับพี่ชายตัวเองไม่ได้เป็นชู้เขาเป็นพี่น้องกันคนที่เสพข่าวตอนแรกที่บอกว่าผู้หญิงคนนี้เป็นชู้กับผู้ชายคนนี้ค่ะ
คุณเชื่อไหมว่าข่าวเร็วมากเร็วจนแบบท้านรกอะค่ะไปทั่วทิศทั่วแดนคือต่างประเทศเสพข่าวนี้อุ้ยตัดสินเลยยายคนนี้มันเลวทว่าเขามีลูกมีผัวแล้วไปเอาลูกเอาผัวเขาอะไรนู่นนี่คือแบบหญิงก็ร้ายชายก็เลวเออหญิงเออแบบว่าโอ้โหผีเน่ากับลงผูอะไรก็ว่ากันไปโดนกันเต็มๆสาดแช่งเขาอีกเนี่ยมันก็เนี่ยโอ้มันได้ไปไหนไม่ดีหรอมันจะตกนรกนู่นนี่นั่นอ้าวโดนไปอีกคนเสพข่าวเสพแค่นั้นอ่ะเสพข่าวแค่นั้นค่ะรู้แต่ว่าวิจารณ์เขาเรียบร้อยเออเรียบด่าเขาพร้อมสาดแช่งให้พร้อมเลยกูอยู่ข้างเมียหลวงกูอยู่ข้างเมียหลวงอะไรอย่างเงี้ยอีกคนจะแก้ข่าวพอแก้ข่าวปุ๊บคนฟังเป็นล้านพอตอนแก้ข่าวคนฟัง10คนโดนไปแล้วตอนที่กระจายว่าเป็นเมียน้อยไปแบบจะรวยโอ้โหคุณไม่มีใครไม่รู้คือข่าวดังมากอ่ะรู้ทุกย่านน้ำแต่พอตอนที่ออกมาบอกความจริงอ่ะเป็นอย่างนั้นเหรอฉันไม่ใช่นี่พี่ชายฉันคนที่มาฟัง10คนเอ้าเหรอเออเพราะทีแค่นั้นเองมันจะมีทั้งเออเหรออ้าวกูเข้าใจผิดเหรออ้าวข่าวปลอมเหรออ้าวไม่จริงเหรอแต่คนที่ไม่รู้อีกล้านคนที่เสพไปแล้วตัดสินไปแล้วแสดงว่าผู้หญิงคนนี้ก็ถูกเสียในสายตาคนคนนั้นไปแล้วถูกเสียในสายตาผู้เสพไปแล้วคุณเข้าใจตรงนี้ไหมนี่แหละค่ะเป็นข่าวจริงและข่าวปลอมนะคะวันนี้หลายๆคนคุณไม่ต้องแปลกใจหรอกคุณอาจจะเจออยู่ตอนนี้เจอข่าวปลอมเจอของปลอมเจอสิ่งปลอมแล้วคุณก็อาจจะเจอของจริงบางทีคุณอาจจะเชื่อในสิ่งปลอมๆด้วยซ้ำถูกต้องไหมเพราะเชื่อมานาน7ปีแล้ว10ปีแล้ว100ปีเอ้ยเชื่อมาเป็นหลาย10ปีแล้ว คุณคะผ่านมา40ปีถึงมารู้ว่าอ้าวไม่จริงเหรอ แล้วไงอ่ะอีกคนที่เราไปเข้าใจอย่างนั้นมา40ปีอ่ะ แล้วไงอ่ะคะโอ้โหเรามันแก้ไม่ได้อ่ะคุณเข้าใจเนาะอาจารย์ต่อส่งมาไหมได้อ่านยังยังเลยจะเปลี่ยนล้อเปลี่ยนยางอ่ะเอายังเหรอไปส่งไปให้น้องๆเออเหมือนกันเรื่องเอาอ่านให้ฟังเลยนะคะคือดีมากพระอาจารย์ต่อท่านส่งมาเนาะเกี่ยวกับเรื่องการเปลี่ยนยางรถคนจะเข้าใจว่าเออถ้าสมมติว่ายางเรามี4เส้นนะยางเรามี4เส้นคราวนี้เรามีความจำเป็นที่จะเปลี่ยน2เส้นเปลี่ยนใหม่อ่ะ2เส้นเปลี่ยนใหม่2เส้นทุกคนเข้าใจว่าเอ้าต้องเปลี่ยนล้อหน้าสิเข้าใจกันมาตลอดเลยนะค่ะเป็น40 50ปีหรือว่าเข้าใจกันมาตลอดเลยว่าต้องเปลี่ยนล้อหน้าก่อนเพราะว่าพอเวลายางระเบิดแล้วเนี่ยมันจะเสียการควบคุมได้เร็วอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วอ่ะเขาสรุปเลยนะคือสรุปแล้วคือเปลี่ยนล้อหลังก่อนเอายางใหม่อ่ะมาใส่ล้อหลังใช่เอายางใหม่อ่ะมาใส่ล้อหลังเพราะว่าเขาเรียกว่าร่องดอกยางเนี่ยมันจะใหม่แล้วการก่อถนนมันจะดีศูนย์ถ่วงมันจะอยู่ด้านหลังในการเข้าโค้งนะครับนี่คือการบทสรุปนะครับคนเชื่อตามๆกันว่าต้องสลับยางว่างั้นเถอะต้องเอาไปใส่ล้อหน้าคือเปลี่ยนยางสองล้อคือเอาล้อใหม่ไปใส่ล้อหน้าซะล้อหลังไม่ต้องเปลี่ยนล้อเพราะว่าล้อหน้าอันนึงล้อหน้าเนี่ยเครื่องเนี่ยมันหนักมันยางใหม่มันจะต้องรับน้ำหนักนั่นแหละในการที่จะบดถนนไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยคือน้ำหนักมันจะถ่วงเยอะเขาเลยมีความเชื่อตรงนั้นมาคราวนี้ได้อ่านบทความของพระอาจารย์ต่อแล้วเป็นการวิจัยแล้วว่าถามไปที่บริษัทยักษ์ใหญ่ของโรงงานผลิตยางไงนะที่มีชื่อเสียงดังๆ 4-5 บริษัทอ่ะเขาก็บอกว่าให้เปลี่ยนล้อหลังก่อนให้เอายางใหม่มาใส่ล้อหลังซะเพราะว่าเหตุผลที่พี่บอกไปแล้วเนาะการเข้าโค้งการอะไรเนี่ยมันคือมันให้ก็เรียกว่าความปลอดภัยมากกว่าใช้ยางเดิมเห็นไหมคือทุกอย่างเนาะพี่อูเนาะเขาถึงบอกว่าชัวร์ก่อนแชร์ถูกต้องไหมคะต้องรู้ให้ชัวร์ก่อนแชร์นั่นหมายความว่าอะไรป้องกันตัวเองนะคะวันนี้อ่ะครูจะพูดให้ฟังเรื่องนึงนะคะอีกเรื่องนึงก่อนที่จะเข้าเรื่องตรงประเด็นนะคะยกตัวอย่างค่ะมีผู้ชายคนนึงนะคะเขาเป็นโรคภูมิแพ้ผิวหนังเขาเป็นแบบว่าตะปุ่มตะป่ำแล้วมีน้ำหนองมีใครทานข้าวอยู่ต้องขออภัยนะคะร่างกายเขาอะค่ะแบบผมร่วงเป็นผู้พองแล้วกระแสข่าวอะค่ะกระแสอันนี้คือกระแสข่าวนะคะว่าเขาเป็นเอดว่าเขาเป็นอะไร HIV นะ HIV นะคะแล้วเสร็จแล้วข่าวเนี้ยถูกแพร่กระจายออกมาเร็วมาก5หมู่บ้าน10หมู่บ้านทุกหมู่บ้านกระจายไวมากค่ะกลายเป็นผู้ชายคนนี้เป็นที่แบบน่ารังเกียจเลยผู้คนแบบกลัวมากกลัวติดเอดไม่กล้าเข้าใกล้อะไรแบบนี้ค่ะทีนี้ผู้ชายคนนี้ถูกตัดสินไปเรียบร้อยแล้วนะคะว่า
เป็นเอดโดยที่ไม่เคยเห็นใบสรุปจากหมอว่าเป็นหรือว่าใครคนพูดคนแรกว่าเขาเป็นคือไม่รู้แล้วก็ไม่เคยได้ยินจากปากเจ้าตัวด้วยว่าเป็นเอดอย่างเงี้ยค่ะแต่ข่าวกระจายไปแล้วว่าผู้ชายคนนี้เป็นเอดเวลาผ่านไปประมาณ3-4 ปีผู้ชายคนนี้ค่ะกลับมาหล่อฟิ้วเหมือนเดิมเลยไอ้ที่เป็นอยู่ค่ะหายไม่มีเลยน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองไม่มีเลยจากเหตุการณ์ใดก็ตามเขาไปทำอะไรไม่รู้รู้แค่ว่าไม่มีเลยเสร็จแล้วคนต่างหมู่บ้านเนาะมาเห็นอ้าวยังไม่ตายเหรอหรือบางคนก็เฮ้ยทำไมหล่อขึ้นวะทำไมดูดีขึ้นเออทำไมในเขาว่าเป็นเอดอ่ะมันหลุดไปอย่างเงี้ยค่ะเขาก็งงพอเขาได้ยินครั้งแรกเขางงอ้าวผมไม่ได้เป็นเอดผมเป็นโรคผิวหนังเลื้อนแบบเป็นเขาเรียกอะไรไวรัสไวรัสอะไรสักอย่างนะคะจำไม่ได้เสร็จแล้วคุณรู้ไหมว่าการตัดสินคนหนึ่งคนคือการตัดอนาคตของเขาเขาก็ถึงแปลกใจว่าทำไมเขาไปรับจ้างทำงานที่ไหนเขาถึงไม่มีคนรับทั้งที่เขาปกติดีแล้วทั้งที่เขาอ่ะมีแค่เหลือรอยแผลเป็นเล็กน้อยแต่ก็กลับมาหล่อเฟี้ยวเหมือนเดิมแต่ว่าไม่มีน้ำหนองน้ำเลือดเหมือนเดิมเพราะว่าเขาถูกตัดสินน่ะว่าเขาเป็นเอดพอเขาถูกตัดสินว่าเขาเป็นเอดที่มาที่ไปว่าทำไมเขาเป็นเอดไม่มีใครรู้เลยสักคนเดียวไม่รู้ว่าคำว่าเป็นเอดมาจากไหนอาจจะมาจากการเห็นรูปทรงที่เขาเป็นหรืออาจจะมาจากการที่เขาเคยเที่ยวผู้หญิงหรืออะไรก็ตามมันจึงทำให้คนใกล้เริ่มจากคนใกล้ตัวหรือคนที่มองเห็นอ่ะมองว่าเฮ้ยเป็นอันนี้แน่เลยสมมตินะเขาถึงบอกว่าเริ่มจากเราเป็นต้นหอมไปถึงคนสุดท้ายกลายเป็นกระเทียมนั่นแหละค่ะคุณเข้าใจไหมเหมือนอันนี้เป็นต้นหอมอยู่ดีๆเคยเล่นไหมเกมที่บอกเป็นประโยคอะพอไปถึงคนสุดท้ายไปเรื่อยๆเป็นกระเทียมพอมาดูประโยคที่ให้ไปตั้งแต่ต้นอ่ะมันเปลี่ยนไปหมดมันเพี้ยนไปหมดมันเพี้ยนไปเลยเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะมนุษย์จะตัดสินคนทันทีโดยไม่หาเหตุและผลมนุษย์จะตัดสินจากการที่เฮ้ยเห็นภาพแล้วก็นี่ไงกูเห็นคาตาแต่ไม่สนในความจริงนั้นๆไม่พร้อมจะฟังคำอธิบายด้วยซ้ำบางคนตัดสินคนอื่นคือตัดสินอนาคตหรือชีวิตคนอื่นโดยไม่คำนึงด้วยว่าคนคนนั้นจะมีผลกระทบในอนาคตยังไงการตัดสินของเรามีผลต่อชีวิตของใครบ้างการเข้าใจผิดของเราหรือการที่เราอะไม่รู้เรื่องจริงไม่รู้ความจริงแต่เราเป็นฝ่ายตัดสินอนาคตของเขาจะเป็นไงก็ช่างไม่ใช่ตัวกูถูกต้องไหมหาเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะคมชัดและลึกมากสำหรับในเรื่องของข่าวจริงและข่าวปลอมคุณอย่าทำให้ของปลอมค่ะหรือทำให้สิ่งมันที่ไม่จริงค่ะมายึดติดเกาะในใจคุณจนทำให้คุณอ้าปากไม่ได้เข้าใจไหมคะหรือทำให้บุคคลที่2 3 4 5ไม่สามารถทำอะไรต่อในชีวิตได้เลยมันไม่ยุติธรรมมันไม่ได้มีความถูกต้องทุกอย่างอะค่ะคุณจะบอกนะคะเนื่องจากว่าเราอยู่ในที่แจ้งและตอนนี้เราก็อยู่ในไลฟ์ของเราซึ่งเป็นเพจสาธารณะทุกคนสามารถแชร์เราได้ทุกคนสามารถเอ้ยเอาลิงก์เราส่งให้ใครก็ได้คุณว่าจริงไหมคะนั่นหมายความว่าสิ่งที่เราพูดทั้งหมดมันต้องจริงเท่านั้นอ่ะเราพูดให้ฟังตรงนี้ก่อนนะคะเพราะเราไม่รู้หรอกว่าไลฟ์ของเราไลฟ์นี้หรือไลฟ์ไหนๆที่ผ่านมามันจะตกไปถึงหูใครหรือตกไปถึงมือใครถูกต้องไหมเพราะมันแชร์ลิงก์ได้มันสามารถแชร์ได้สามารถคัดลอกลิงก์เพื่อส่งให้ใครก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะเราจะมาล้วงลึกกันว่าเราจะพูดแต่เรื่องที่มันจริงจากเราทั้งนั้นที่เหลือนะคะเราไม่ตัดสินที่เหลือคนฟังเป็นผู้ตัดสินนะคะครูจะบอกแบบนี้ค่ะอดีตที่ผ่านมาในวันที่เราเริ่มต้นนะคะในวันที่เราเริ่มต้นทำชานพก้าวในจุดเริ่มต้นของเราทำเป็นชาออร์แกนิกเพราะเราทำกับโรงงานที่อยู่ที่เหนือปลูกแบบออร์แกนิกคำว่าออร์แกนิกก็คือจะต้องมีใบจดว่าเป็นออร์แกนิกจริงไปซื้อจากแหล่งที่มาที่ตรวจสอบได้เป็นแหล่งที่มาที่ชัดเจนนะคะว่าปลูกแบบออร์แกนิกจริงแล้วต้องมีใบรับรองหรือใบเซอร์นั่นเองว่าเป็นออร์แกนิกทีนี้หลังจากนั้นนะคะสมุนไพรบางตัวไม่สามารถปลูกแบบออร์แกนิกหรือไม่สามารถจดเป็นออร์แกนิกได้เนื่องจากเป็นสมุนไพรที่ระบุให้ปลูกเป็นแบบเกษตรอินทรีย์เท่านั้นหรือเกษตรกรไม่มีเงินที่จะไปจดเป็นออร์แกนิกหรือไม่มีเงินที่จะทำไร่ออร์แกนิกคือการจดหรือทำไร่ออร์แกนิกมันต้องได้มาตรฐานระดับสากลนะคะได้มาตรฐานที่จะสามารถส่งออกได้อย่างถูกต้องเพราะฉะนั้นก็จะมีจำนวนประชากรเยอะมากค่ะที่ไม่มีความสามารถในการที่จะจดทำแปลงนั้น เป็น
กลุ่มของออร์แกนิกใช่เพราะฉะนั้นเขาจึงอันไหนที่ไม่สามารถจดเป็นออร์แกนิกได้เขาจึงให้จดเป็นแบบเกษตรอินทรีย์ความหมายก็คือเกษตรอินทรีย์กับออร์แกนิกมันแทบจะไม่มีข้อต่างกันเลยข้อที่มันเหมือนกันก็คือมันไม่ใช่มันไม่ได้ใช้สารเคมีถูกต้องไหมคะพี่โอใช่นั่นแสดงว่าคำว่าออร์แกนิกหรือเกษตรอินทรีย์ในความเป็นจริงแล้วข้อต่างของมันแทบจะน้อยมากให้คุณลองไปศึกษาดูมันใกล้เคียงกันแต่เพียงแต่ว่าคนที่สามารถจดเป็นแปลงออร์แกนิกได้มาตรฐานต้องระดับสากลมีผู้ตรวจสอบมีคนที่ไปลงนามเป็นการตรวจสอบมีหน่วยงานรัฐบาลมีหน่วยงานเข้าไปควบคุมดูแลจึงจะสามารถจดเป็นออร์แกนิกได้ส่วนประชาชนที่มีไร่ไม่ได้มาตรฐานแต่ฉันก็ไม่เคยใช้ยาเลยนะฉันก็ปลูกธรรมชาตินะอย่างพวกกระเจี๊ยบหรืออะไรก็ตามที่ปลูกแบบเขาเรียกอะไรนะเกษตรอินทรีย์เขาก็ขอจดเพียงแค่เป็นเกษตรอินทรีย์แต่บางคนก็ไม่จดฟังนะคะแต่เขาก็อนุญาตมีใบอนุญาตให้เข้าตรวจสอบความหมายก็คือบางคนไปจดเลยว่าสวนของฉันชื่อนายนี้นายกขึ้นทะเบียนขึ้นทะเบียนเป็นเกษตรอินทรีย์แต่บางรายสมมติว่านายกจดไปขอจดแต่บางรายไม่จดแต่ไปขออนุญาตปลูกแบบเกษตรอินทรีย์มันต่างกันนะคะขออนุญาตปลูกความหมายก็คือเวลามีคนสุ่มตรวจสอบเพราะเราไปขอไงไปขออนุญาตปลูกแบบเกษตรอินทรีย์เวลามีหน่วยงานมาตรวจสอบอะค่ะเขาสุ่มตรวจสอบได้นั่นหมายความว่าพอเขาตรวจสอบแล้วแปลงของคุณต้องไม่มีสารพิษถ้ามีว่าคุณใช้ยาฆ่าแมลงหรือคุณแอบใช้สารเคมีผิดกฎหมายทันทีโอเคไหมชัดไหมแต่ถ้าเป็นแปลงที่ไม่ได้จดเกษตรอินทรีย์ไม่ได้จดออร์แกนิกเป็นแปลงชาวบ้านธรรมดาธรรมดาเป็นแปลงแบบตาสีตาสาในกอในขอในงอในจอที่มีคนละแปลง2แปลงคนละไร่2ไร่พวกเนี้ยคือเขาไม่ได้ไปขอจดคือเขาปลูกแบบตาสีตาสาเหมือนเราจะปลูกอ่ะคือกรณีแบบนี้ค่ะเขาไม่ได้ไปขอเพราะฉะนั้นเขาจะใช้ยาหรืออะไรเขาใช้ได้แต่ต้องใช้ยาที่ควบคุมฟังนะคะอยู่ในปริมาณที่ควบคุมเพราะเมื่อไหร่ที่เขาถูกตรวจโอเคเขาจะจับได้เลยว่าใช้สารเคมีมันมีสารเคมีเจือปนแล้วไหนใช่เขาจะวัดปริมาณว่ามันอยู่ในระดับไหนถ้ามันอยู่ในระดับที่ไม่เกินเป็นระดับที่เขาอนุญาตให้ใช้สารเคมีเหล่านี้อยู่แล้วไม่ผิดกฎหมายฟังนะคะไม่ผิดกฎหมายแต่ทำไมคนน่ะถึงจะต้องจ้องว่าต้องเป็นออร์แกนิกต้องเป็นเกษตรอินทรีย์เท่านั้นเพราะเขาไม่อยากสะสมในร่างกายเขาไม่อยากกินเคมีเข้าไปถึงแม้เพียงเล็กน้อยหรือเขากำหนดให้ใช้แล้วก็ตามเอ้ยอีก7วันสารพวกนี้ก็จะเหมือนเขาใช้กับแตงโมที่เราเคยรู้กันนะเขาก็ต้องฉีดเพื่อไล่แมลงบ้างอะไรบ้างเขาไม่ต้องการฉีดเพื่อผลผลิตโดยตรงก็ได้แต่เขาต้องการไล่แมลงศัตรูเขานะศัตรูพืชอะไรอย่างนี้คือเขาไม่ได้ว่าโอ้ฉันจะฉีดเพื่อเอาดอกเยอะๆอะไรแบบนี้ค่ะแต่คนน่ะก็จะมองว่าถ้าเกิดว่าฉันกินเยอะๆมันก็จะตกเข้าไปในค้างเข้าไปแล้วมันก็สะสมนะคะอันนี้คุณต้องรู้ไว้ก่อนทีนี้ทำให้ตอนเราจดอะค่ะเขาจะถามเราทันทีเลยว่าเราจะจดในแบบเกษตรเราจะจดแบบเกษตรอินทรีย์หรือออร์แกนิกถ้าเป็นสมัยก่อนนะคะตอนเริ่มใหม่ๆมันสามารถขอจดเป็นออร์แกนิกได้นะคะสมัยก่อนคุณไปเช็คได้เลยนะสมัยก่อนเราสามารถไปขอว่าเนี่ยสินค้าฉันน่ะมีใบอนุญาตนะฉันสามารถฉันขอจดเป็นออร์แกนิกเพื่อที่ว่าในกล่องของฉันน่ะฉันจะเขียนคำว่าออร์แกนิกนะคะแต่ของเราอะค่ะด้วยความที่สมุนไพรบางตัวมันไม่จดเป็นออร์แกนิกเพราะฉะนั้นเราจึงยกเลิกออร์แกนิกทั้งหมดแล้วหันมาใช้คำว่าเกษตรอินทรีย์ฟังดีๆนะทุกคนเกษตรอินทรีย์ทีนี้ด้วยความที่กฎหมายอะมันมาใหม่เรื่อยๆไม่ใช่เปลี่ยนค่ะพี่อูเพิ่มกฎหมายใหม่อะค่ะมันมีมาเพิ่มเรื่อยๆซึ่งเราอะค่ะไม่ได้ติดตามในเรื่องของกฎหมายเลยเราก็จะอยู่ในเรื่องของการพัฒนาสินค้าทำยังไงผู้บริโภคจะปลอดภัยทำยังไงเราถึงจะสามารถขายออกไปได้ทั่วโลกทำยังไงคนกินคนซื้อจะคุ้มอ่ะอันนี้เป็นสิ่งที่เรามาพัฒนาบ่อยๆมาพัฒนาอยู่ตลอดเวลาแต่สิ่งที่เราไม่สามารถเรียนรู้ได้ตลอดระยะเวลาก็คือมันมีอะไรเพิ่มเติมบ้างอะไรบ้างที่เขาเพิ่มเติมไปเล็กๆน้อยๆ1ข้อ2ข้อยกตัวอย่างเช่นตอนนี้สมมุติว่าเราจดออร์แกนิกแต่บางตัวมันเป็นของสมมุตินะคะคุณหมอ1คนรับซื้อ10แปลงรับซื้อแปลงสมุนไพรของชาวบ้าน10แปลงใน10แปลงเนี้ยจะเป็นเกษตรอินทรีย์9แปลงอีก1แปลงไม่ใช่เกษตรอินทรีย์แต่ควบคุมโดยสามารถเข้าตรวจได้เอาสินค้ามาตรวจเช็คได้นั่นแสดงว่าเป็นเกษตรอินทรีย์เพียง9แปลงแต่อีก1แปลง
ไม่มีใบอนุญาตเกษตรอินทรีย์แต่มีใบขอมีใบในการขอปลูกนะคะอ่ะเสร็จแล้วถ้าเราไปจดเป็นเกษตรอินทรีย์หรือไปแจ้งว่าเป็นเกษตรอินทรีย์เราอาจจะผิดก็ได้เพราะมันไม่มีครบทุกแปลงเข้าใจหรือยังทีนี้เข้าข่ายนะเข้าข่ายเพราะฉะนั้นสิ่งนี้มันลึกถามว่าวันนี้เรารู้ลึกแค่ไหนเรารู้จริงแค่ไหนเราจะแชร์เขาอะเรารู้จริงมากแค่ไหนเอาเป็นว่าถ้าไม่ให้ใช้อะไรเลยอ้าวก็มันใช้มาตลอดฟังนะคะเราไม่รู้ลึกถึงข้อกฎหมายว่าถ้ามี1แปลงไม่ได้ใช้เกษตรอินทรีย์แต่อีก9ชนิดอ่ะอีก8ชนิด9ชนิดใช้แล้วอย่างนี้จะใช้คำว่าควบเลยเป็นเกษตรอินทรีย์ได้ไหมข้อกฎหมายบางข้อข้อกำหนดบางข้อเราไม่สามารถรู้ลึกขนาดนั้นแต่เรารู้แค่ว่าคนที่รับซื้อต้องการันตีใบเซอร์ให้เราเข้าใจใช่ไหมคะคุณเข้าใจนะเราไม่รู้หรอกว่า9แปลง10แปลงเนี้ยปลูกแบบไหนหรือว่าอะไรใครควบคุมใครดูแลอันนี้เราไม่รู้นะคะเพราะเราไม่ได้เป็นคนไปรับซื้อแต่คนที่ไปรับซื้อหรือตัวกลางที่เป็นคนไปรับซื้อสมุนไพรทั้งหมดต้องมีใบเซอร์ต้องมีใบอนุญาตเรียกว่าใบอนุญาตดีกว่าเนาะใบอนุญาตใบสมมติว่าถ้าเป็นออร์แกนิกต้องมีใบเซอร์ถ้าเป็นเกษตรอินทรีย์ต้องมีใบอนุญาตนะคะอ่ะทีนี้ตัวกลางอะค่ะหรือพ่อค้าคนกลางหรือคุณหมอหรือผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรคนกลางคนนี้ค่ะต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับสมุนไพรทุกตัวที่รับมาฟังนะคะซึ่งไม่ใช่หน้าที่เราแล้วค่ะตรงนั้นไม่ใช่หน้าที่เราหน้าที่เราคือโรงงานหรือว่าเราเนี่ยค่ะไปซื้อพ่อค้าคนกลางคนนี้ที่เป็นหมอหรือเป็นผู้เชี่ยวชาญหรือเป็นผู้ควบคุมสมุนไพรเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องตามสืบให้ยากเลยค่ะว่าสมุนไพรเราเป็นออร์แกนิกอันไหนตัวไหนเป็นออร์แกนิกตัวไหนเป็นเกษตรอินทรีย์คนตรงเนี้ยกลุ่มคนกลุ่มเนี้ยเขาจะแกนให้เราแล้วถูกต้องค่ะเพราะการที่เขาจะรับซื้อสินค้าต้องปลอดภัยเพราะฉะนั้นเวลาเกิดอะไรขึ้นเขาไม่มาตรวจสอบเราในเรื่องของอันนี้นะคะเขาจะตรวจสอบลึกไปถึงคนที่รับซื้อสมุนไพรตัวนี้มานะคะอันนี้ฟังเบื้องต้นไปก่อนนะคะเพื่อที่จะให้ทุกคนได้เห็นอันไหนข่าวจริงอันไหนข่าวปลอมนะคะทีนี้ฟังให้จบเพื่อจะได้มีข้อมูลเวลาคุณเจออะไรคุณจะตอบได้แบบฉะฉานเลยเพราะมันมาตรงจากเจ้าของแบรนด์คุณสามารถพูดได้เต็มปากเต็มคำแต่อย่าลืมนะคะวันนี้เจ้าของแบรนด์พูดว่าต้นหอมแต่พอไปถึงมือผู้บริโภคกลายเป็นคุณไปพูดว่ากระเทียมนั่นหมายความว่าคุณเพี้ยนไปมากนะคะพยายามพูดให้ตรงตามที่เจ้าของแบรนด์พูดนะคะทีนี้ค่ะหลังจากนั้นเป็นที่รู้กันว่าสมุนไพรของเราเป็นสมุนไพรที่ปลอดสารพิษจบไหมคะคุณไม่ต้องแบบโอ๊ยเป็นออร์แกนิกโอ๊ยเป็นเกษตรอินทรีย์ให้เหนื่อยหรอกค่ะเอาเป็นว่าของเราปลอดสารพิษผ่านการตรวจผ่านการตรวจสอบเรียบร้อยทุกล็อตถ้าเผื่อว่าไม่ผ่านมาตรฐานปุ๊บยกล็อตเลยคือไม่ผ่านนะถูกต้องคุณต้องไปเอาแปลงที่มันผ่านค่ะนั่นแหละคืออันนั้นไม่ใช่ถึงเราหรือโรงงานแล้วเนาะอันนั้นมันเกี่ยวข้องกับคนกลางนะคะคนกลางนะคะสบายใจเรื่องนี้ได้เลยกว่าเขาจะรับสินค้าเขาไม่เสี่ยงนะคะเพราะเขารับสินค้าที่เป็นแบบไม่รู้กี่ไร่เพราะฉะนั้นค่ะถ้าเขาตรวจสอบแล้วว่าไม่มีสารเคมีผ่านถึงแม้มีสารเคมีตามกฎหมายกำหนดเขาก็ไม่รับเพราะเขาการันตีของเขาไม่มีสารเคมีคุณเข้าใจยังต้องแยกให้ออกนะคะว่าอันไหนปลูกแบบธรรมดาอันไหนปลูกในแปลงที่ไม่มีสารเคมีเพราะฉะนั้นการที่เมื่อก่อนเราต้องแยกด้วยนะว่าเมื่อก่อนกับปัจจุบันมันมีการเปลี่ยนแปลงทุกขณะจิตโอ้โหพูดกันแบบนี้เลยเปลี่ยนแปลงเพิ่มเปลี่ยนแปลงยังตามไม่ทันเลยทีเดียวทีนี้พอตามไม่ทันคนเสพข่าวค่ะสมมติเราได้ยินเรื่องสีแดงแต่อีกคนได้ยินเรื่องสีดำแบบนี้ค่ะมันได้ยินกันคนละเรื่องอ่ะคุณเข้าใจไหมก็เข้าใจไปคนละทางเพราะฉะนั้นนะคะทุกอย่างมันมีข้อจริงข้อมูลทั้งหมดแหละเพียงแต่ว่าเราอ่ะจะหาข้อมูลไหมแค่นั้นเองนะคะทีนี้เรามาถึงในเรื่องของออร์แกนิกอะไรหรือว่าเกษตรอินทรีย์กันแล้วเนาะว่าต่อไปนี้ในเมื่อเขาไม่ให้เราใช้คำว่าเกษตรอินทรีย์ไม่ให้ใช้คำว่าออร์แกนิกนะคะหรือว่าเราไม่ได้จดทะเบียนไปลงทะเบียนเป็นเกษตรอินทรีย์คือต้องไปจดทะเบียนขอคำนี้เลยนะคะเราต้องไปจดทะเบียนเพื่อขึ้นทะเบียนขอต่างหากเพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปขอหลักฐานจากคนที่เป็นคนกลางขายวัตถุดิบคนกลางเขาก็บอกเราอยู่แล้วตั้งแต่เริ่มต้นว่าสินค้าของเขามันปนไปด้วยออแกนิกเกษตรอินทรีย์แปลงธรรมดาแต่เขาแค่การันตีเราอย่างเดียวว่าคุณรับรองได้ใครเอาไปตรวจก็ไม่เจอเคมี
พราะการที่เขารับซื้อสิ่งที่เขาตรวจก็คือไม่ให้มีสารเคมีแค่นั้นเข้าใจนะแล้วก็พูดกันง่ายๆพี่พร คือเผื่อว่าคนเข้าใจยากเนาะผลิตภัณฑ์เนี่ย1ผลิตภัณฑ์นี่จะออกมาเนี่ยคือมันต้องผ่านขั้นตอนการตรวจสอบผ่านขั้นตอนองค์กรที่รับผิดชอบอะไรที่มันมีสิ่งเจือปนหรือว่าอะไรเนี่ยเขาไม่ให้ออกมาให้คนบริโภคหรอครับพูดกันง่ายๆนะครับให้กันรู้เลยว่าถ้าเผื่อว่าสมมติว่าผลิตภัณฑ์นึงเนี่ยออกมาแล้วเนี่ยแล้วมันมีสิ่งเจือปนเนี่ยคนที่ให้ใบอนุญาตออกมาน่ะโดนเขาก็โดนเอาไปทีละเรื่องทีนี้เพราะฉะนั้นแล้วมันเป็นอะไรที่เข้าใจง่ายค่ะอันนี้ในเรื่องของคำว่าอันนี้ในเรื่องของคำก่อนนะคะคำว่าออร์แกนิกกับคำว่าเกษตรอินทรีย์นะคะตอนนี้ควรเลี่ยงใช้คำนี้เพราะว่าถึงแม้ว่าของเราอะค่ะเอาไปตรวจกี่แลบก็จะไม่เจอสารเคมีเพราะการรับซื้อของเรารับซื้อจากแปลงที่ขออนุญาตถูกต้องคือไม่มีสารเคมีจบเลยจบนะคะเรื่องนี้อะฟังต่อไปอีกนี่พูดถึงอดีตกับปัจจุบันให้ดูเลยนะคะให้เห็นภาพชัดทีนี้ครูกำลังจะบอกว่าการที่โรงงานหนึ่งโรงอะค่ะจะผลิตสินค้าให้ใครสักคนหนึ่งเขาไม่มีทางเอาชีวิตของเขามาเสี่ยงกับแบรนด์เดียวสมมุติว่าโรงงานนี้ค่ะเป็นโรงงานระดับสากลเป็นโรงงานที่สามารถส่งออกได้ทุกประเทศเป็นโรงงานที่ได้รับมาตรฐานทุกอย่างเลยแล้วมีใบอนุญาตทุกอย่างขอตรวจสอบได้เข้าตรวจสอบได้ไม่ว่าเจ้าหน้าที่กี่หน่วยงานเข้าตรวจสอบเขายินดีให้ตรวจสอบโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้านั่นหมายความว่าเขามั่นใจว่าเขาตรวจสอบทุกอย่างแล้วเขาเป็นระดับที่สามารถส่งออกได้ระดับแบบมาตรฐานนะคะเพราะฉะนั้นเขาจะไม่เสี่ยงเลยนะคะที่จะมาใส่สารปนเปื้ออ่ะสมมตินะครูอยากให้คุณผอมสมมตินะคะแล้วครูค่ะเดินไปบอกกับโรงงานว่ายัดไส้เลยยัดไส้ยาเข้าไปเพื่อให้มันผอมยัดไส้เลยใส่ไปเลยโรงงานเสี่ยงไหมครูต้องจ่ายโรงงานสัก100 ล้านเขาจะกล้าเสี่ยงไหมถ้าเกิดว่ามีคนเอาไปตรวจแล้วพบว่าในสินค้าของเรามีสารอันตรายหรือมีสารที่นอกเหนือจากที่อย.กำหนดหรือมีสารที่ไปนอกเหนือจากการไปขอถามแค่ตรงนี้ก่อนว่าโรงงานจะเสี่ยงกับเราไหมแล้วตัวเราจะเสี่ยงไหมคุณฟังตรงนี้ให้เข้าใจว่าเราจะชี้แจงอะไรให้คุณฟังข่าวจริงข่าวปลอมข่าวเท็จฟังง่ายนิดเดียวนะคะวันนี้ถามว่าเราเป็นเจ้าของแบรนด์ที่เราอะค่ะมีลูกน้องมีทีมงานไม่รู้กี่พันกี่หมื่นกี่แสนคนเราจะเสี่ยงให้ทีมงานเรากินของมีพิษหรือเราจะเสี่ยงให้ทีมงานเราจับสินค้าเราไปขายคนเกิดเขาเป็นอะไรเกิดเขาตายเกิดเขาโอ้โหพิการร้องเรียนคุณว่าคุ้มไหมคะอนาคตที่สร้างมาคุ้มไหมคะแล้วไม่ใช่เขาเล่นเรานะเขาตรวจไปถึงโรงงานว่าทำไมทำถ้าได้รับคำสั่งจากเรามีลายลักษณ์อักษรชัดเจนหรือเขาอัดเสียงเราไว้โอเคต้องยอมจำนนแต่ถ้าหากว่าเขาบอกว่ามีคนแบบถูกสั่งมาหรืออะไรก็ตามแต่ค่ะคุณว่าเขาคุ้มไหมคุณว่าโรงงานคุ้มไหมเราคุ้มไหมใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นสินค้าที่จะนำไปขอความถูกต้องสินค้าที่คุณจะจัดจำหน่ายคุณจะเอามาขายแล้วไม่ใส่วันหมดอายุไม่ใส่วันเดือนปีที่ผลิตแล้วยัดไส้สมมติขายปลาแต่เอาปลาจ่อมไปยัดตรงกลางแล้วปลาจ่อมมันนำให้ปลาเน่าอ่ะตายคนกินโดนหลอกแล้วของเน่าเสียท้องเสียตายอีกอย่างเงี้ยคุณดูนะคะมันคุ้มไหมเพราะฉะนั้นการเสพข่าวของเรานะคะ1โรงงานไม่เสี่ยง2เราไม่เสี่ยงเพราะฉะนั้นเราพูดแค่ปากไม่ได้เข้าใจหรือยังครูและโรงงานหรือว่าใครที่เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ทุกผลิตภัณฑ์ฟังนะคะเขาไม่สามารถที่จะพูดด้วยปากได้ค่ะเพราะฉะนั้นหลักฐานเท่านั้นค่ะที่จะปกป้องและป้องกันตัวเขาได้คือ1การนำสินค้าไปตรวจเพื่อขอเลขอย.ขอเลขทะเบียนอย.ขอเลขจดแจ้งผลิตภัณฑ์ความสวยความงามขอเลขจดแจ้งของกินขออย.อะไรที่จะต้องขายแล้วเป็นแก่ร่างกายต้องเอาไปขอใบจดแจ้งและใบขออนุญาตเลขอนุญาตอย.เท่านั้นทีนี้หลังจากการขอฟังนะคะอย.ต้องตรวจสอบก่อนว่าเฮ้ยวัตถุดิบที่คุณส่งมาอ่ะสมมุติเราส่งไป9ตัวเขาจะเอาไปตรวจทีละตัวเลยนะคะเอาอันนี้กระเจี๊ยบมีสารพิษไหมอ่ะเขาบอกว่าอันนี้ปลอดสารพิษอันนี้กระเจี๊ยบอันนี้ย่าหวานอันนี้เขาจะไปตรวจทีละตัวโดยการผ่านแลบหรืออะไรอันนี้เราไม่รู้เป็นขั้นตอนของเขาแต่กว่าเลขจะออกนะคะเขาเอาสินค้าทั้งหมดค่ะไปตรวจสอบเรียบร้อยแล้วทีนี้ฟังนะคะ
หลังจากตรวจสอบเสร็จเราจะได้เลขอย.หรือเลขจดแจ้งเพื่อมาติดข้างกล่องทีนี้ปัญหามันไม่ได้อยู่แค่ที่ตรงนี้เลยอันนี้เป็นเรื่องเบสิกมากนะคะเป็นเรื่องเบสิกเป็นเรื่องธรรมดาที่ใครก็รู้แต่สิ่งที่คุณไม่รู้ก็คือ1เขาเคยตรวจเจอว่าขอแบบนี้แต่ไปยัดไส้อีกแบบนึงข่าวก็ออกโครมครามถูกต้องไหมคะขอแบบนึงไปใส่อีกแบบนึงคนกินตายคนกินช็อกคนกินมีภาวะซึมเศร้าพอไปตรวจอีกครั้งไปสุ่มตรวจอีกครั้งปรากฏว่าอีเลขที่ขอนั้นนะคะเอามาตรวจเจอสารปนเปื้อนอันตรายเจอสารหนูเจอสารอะไรก็ไม่รู้คาเฟอีนเอ้ยไม่ใช่อะไรนะสเตียรอยอย่างเงี้ยค่ะคุณดูนะขออีกอย่างแต่ไปยัดไส้อีกอย่างคนที่เขาพร้อมจะทำแบบนี้เขาไม่รู้แหละว่าเขารอยอมรับหรือเปล่าแต่คนที่เขาทำเพราะเขาต้องการเห็นผลถึงเวลาเกิดอะไรขึ้นเขาเพ่นคุณสังเกตนะคะถึงเวลาเกิดอะไรขึ้นเขาไม่มานั่งชี้แจงนะคะเขาก็จัดการใจอะไรก็ว่ากันไปแล้วเพ่นค่ะเพราะมันคุ้มแล้วมันสบายตัวแล้วมันได้เยอะแล้วเข้าใจหรือยังแต่ถ้าจุดนี้ฟังนะคะอะไรก็ตามที่เจ้าของแบรนด์อ่ะออกมาทุกวันรู้ที่อยู่อย่างชัดเจนบริษัทอยู่ที่ไหนโรงงานอยู่ที่ไหนไม่เคยปิดไม่เคยบิดพิ้วไม่เคยบังนั่นแสดงว่าเขาทำทุกอย่างถูกต้องคุณว่าจริงไหมคะทำไมเขาไม่กลัวทำไมเมื่อ4ปีที่แล้วถึงเคลมกันจ้าละวันเลยถึงมีคำโฆษณาถึงมีคำแบบมารีวิวฟังนะคะให้ชัดคมชัดแล้วต้องลึกด้วยสมัยที่เราเริ่มทำใหม่ๆพี่โอเราเริ่มกันมา2คนไม่มีใครหรอกค่ะที่อยู่ๆส่งมาบอกเราว่าส่งรูปตัวเองมาแล้วบอกว่าฉันโอ้ฉันเคยเป็นความดันแล้วฉันหายฉันเคยเป็นเบาหวานแล้วฉันหายไม่มีค่ะฝันไปเถอะว่าจะมีเรายังไม่รู้เลยว่าของเรากินไปแล้วมันช่วยอะไรได้บ้างเรารู้แค่ว่าเราเอามากินดูแลสุขภาพแต่พอปรากฏว่าเราขายไปได้สักระยะหนึ่งเอ้าสินค้าเราถูกส่งต่ออย่างไวมากแล้วปรากฏว่าคนกินเอามาบอกต่อค่ะว่าแม่เป็นอันนี้แล้วดีขึ้นพ่อเป็นอันนี้แล้วดีขึ้นคนนั้นเดินได้คนนี้หายอะไรก็สารพัดโอ้จนเรานับไม่ถ้วนครูไม่รู้ว่านั่นคือรีวิวครูไม่รู้ว่านั่นคือการเคลมไม่รู้จริงๆเพราะนั่นเราเกิดใหม่เราเข้าใจว่าเป็นการออกมาบอกผู้คนน่ะว่ากินสินค้าเรามันได้ดีแบบเนี้ยมันได้ผลลัพธ์เป็นการบอกต่อโดยที่มีคนมาเล่าเราแล้วเราเล่าต่อแล้วมีการปากต่อปากไวมากสินค้าเราไปไวจากการปากต่อปากคำว่าปากต่อปากคือไม่ใช่ไม่มีหลักฐานนะคะคนที่ออกมาบอกว่าฉันเป็นอันนี้ฉันกินแล้วดีอย่างนั้นแม่ฉันดีอย่างนี้พ่อฉันดีอย่างนี้ฉันดีอย่างนี้คุณเชื่อไหมเขาต้องมีตัวตนที่ชัดเจนแล้วมาเล่าให้เราฟังแล้วไม่ใช่เล่าเสร็จแล้วหายหัวไปไหนไม่รู้เราไม่เอาเราไม่สนใจนะคะคือเรากำลังโอ้โหฟินกับสิ่งที่เขาได้เสร็จแล้วมันเกิดการปากต่อปากมันเกิดการเอามาโพสต์ลงมันเกิดการออกมาโฆษณามาไลฟ์โดยที่เราไม่ได้เราไม่รู้ค่ะว่าเขาจะทำเราไม่เคยรู้เลยว่าโทษนะคะเราไม่เคยรู้เลยว่าเขาอะค่ะจะออกมาเล่ากันขนาดนั้นว่าเขาเป็นอันนี้นะแล้วเขาอย่างนั้นอย่างนี้โอ้แล้วก็มีคนแชร์เยอะมากเราก็เข้าใจว่ามันทำได้เข้าใจตรงนั้นนะคะอันนี้คือเมื่อ4ปีที่แล้วนะครับแรกๆเลยเพราะเราไม่เคยเราบอกแล้วนะคะเราเป็นเจ้าของแบรนด์จริงแต่อะไรที่ลึกมากๆเราไม่รู้จริงๆเราก็มาบอกเนี่ยโรคนี้เขาก็กินได้อันนี้เขาก็ดีอันนี้เขาก็หายถูกต้องไหมคะเราเข้าใจว่ามันพูดได้เพราะเราก็พูดมาเป็นปีอะถูกต้องไหมโดยที่เราก็พูดแบบเนี้ยจนอยู่มาวันหนึ่งนะคะก็มีกฎหมายออกมาซึ่งจริงๆแล้วกฎหมายนี้มันอาจจะมีมานานแล้วก็ได้แต่เราไม่รู้แล้วเขาไม่ดุเอาออกมาใช้หรือว่าเราไม่เคยเห็นว่าใครเป็นประเด็นหรือเราไม่เคยเราเพิ่งเกิดใหม่ด้วยใช่ค่ะเราเพิ่งเกิดได้ปีเดียวนะคะได้ปีสองปีทีนี้ก็มีเป็นประเด็นว่าไม่ได้นะใช้คำว่าความดันเบาหวานไขมันเรียกพวกไม่ได้นะก็ใช้กันอยู่ใช่เราก็เลยบอกว่าอ้าวไม่ได้เหรอเราเห็นอันอื่นแบบโอ้โหหนักมากแบบอะไรอย่างเงี้ยอ่ะแต่เราก็ยอมรับฟังทีนี้พอเขาบอกอะไรมาเราปฏิบัติตามหมดเลยนะคะอันนี้ไม่ได้แกตอนนั้นบอกให้สื่อด้วยภาพได้อ่ะเราก็สื่อจากภาพจากคนจากอะไรอย่างเงี้ยอ้าวพอกฎหมายเพิ่มเติมไปว่าสื่อที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันที่จะทำให้รู้ว่ารักษาไม่ได้อ้าวเราก็เปลี่ยนอีกคุณรู้ไหมคะว่าเราทำตามกฎกติกาของรัฐบาลหรือของหน่วยงานทุกอย่างเนี่ยทุกอย่างตา
ามที่กฎหมายกำหนดเราศึกษาเลยทีนี้หลังจากที่เราเริ่มรู้เราเข้าไปศึกษาเลยว่าอะไรได้อะไรไม่ได้นะคะทีนี้ปรับเปลี่ยนถูกต้องค่ะทีนี้ฟังนะคะหลังจากที่เราอะค่ะพยายามทำทุกอย่างให้อย่างถูกต้องแต่คำว่าถูกต้องมันไม่พอมันย้อนเวลากลับมาได้อันนี้เข้าปีที่4เนาะเมื่อประมาณปีที่แล้วเราเริ่มทำกันอย่างจริงจังโดยการที่ไม่ให้ใครนำภาพของตัวเองไปใช้ถ้าถ่ายกับตัวเองอะได้แต่หมายถึงทำภาพขึ้นมาโดยที่ตัวเองทำแล้วก็ใส่คำเคลมอย่างเงี้ยค่ะเราไม่รับผิดชอบเราไม่ให้ทำเราบอกแล้วเราให้เอาแค่ภาพของบริษัทฟังดีๆนะทุกอย่างค่ะมันจะชัดและมันจะลึกมากๆนะคะเสร็จแล้วปรากฏว่าคุณฟังนะคนที่ทำกับเราในปีที่1 2 3บางคนไปมีชีวิตใหม่แล้วค่ะแต่งงานกับมหาเศรษฐีก็มีบางคนก็มีชีวิตที่แย่ลงสุดๆเลยก็มีบางคนเกิดภาวะวิกฤตของชีวิตก็มีเขาจึงแยกย้ายหายกันไปในบางส่วนแต่ทีนี้อะไรเนี่ยมันร้อนมันร้อนพัดลมมันเป่าไม่ถึงไม่เป็นไรพี่อูถอดตรงนี้ถอดตรงนี้ค่ะโอเคทีนี้นะคะหลังจากนั้นนะคะคนเหล่านี้ก็เลิกกันไปแล้วบ้างอะไรบ้างบางคนก็ไปโรงเรียนทำเพจสร้างเพจมาหรือว่าบางคนก็มีเฟซที่เลิกใช้ไปแล้วตอนนี้จำเบอร์โทรไม่ได้จำเฟซไม่ได้จำเพจไม่ได้จำรหัสผ่านไม่ได้จำไอดีไม่ได้จำอะไรไม่ได้สักอย่างเลยแล้วเลิกไปแล้วด้วยก็เลยปล่อยผ่านไปเลยไม่ได้สนใจอะไรนะคะก็กลายเป็นว่าเพจนั้นก็เป็นเพจล่องลอยอยู่ในอากาศเป็นเพจที่เป็นเพจป่าช้าเป็นเพจที่ไม่มีคนดูแลเป็นเพจที่ไม่ผ่านการโพสต์มานานมากแล้วอ่ะอันนี้เข้าใจได้ทีนี้มาฟังแบบนี้มันก็ยังมีคนที่ยังใช้เพจนั้นอยู่แต่กลับไปลบไม่ลึกไม่ลบทั้งหมดคุณฟังดีๆนะเพจเหล่านี้ที่ไม่ลบหรือไม่ทำตามกฎกติกาของหน่วยงานมันก็จะมีสิ่งที่เคยผิดพลาดถามว่าเรื่องนั้นมันร้ายแรงมันผิดพลาดไหมจริงๆมันไม่ร้ายแรงแล้วมันไม่ได้ผิดพลาดมันคือการที่เราอะค่ะตอนนั้นเขาก็ให้เราทำได้ก็ทุกแบรนด์ทุกยี่ห้อทำหมดฟังนะคะโอเราข่าวสะอาดเหรอไม่ใช่ค่ะทุกแบรนด์ทำหมดค่ะแก้อันนั้นแก้อันนี้คนที่เดินไม่ได้อะไรเยอะแยะมากมายไม่ใช่ความผิดนะคะตอนนั้นเพราะหนึ่งทุกคนทำเราทำตามเราเข้าใจว่ามันทำได้เพราะเราเกิดใหม่แล้วเราก็ยังไม่ได้แบบเชี่ยวชาญหรือช่ำชองในเรื่องของกฎหมายใดๆทั้งสิ้นแต่พอมาในวันที่เรารู้เราประกาศทันทีเราไปประกาศในกลุ่มทันทีว่าห้ามเคลมห้ามใช้คำเคลมห้ามใช้รีวิวแล้วนะให้ใช้ภาพบริษัทนะเล่าเรื่องเป็นแบบไม่ต้องอ้างถึงนะเล่าได้ก็เหมือนเราออกมาไลฟ์เล่าเรื่องทุกอย่างค่ะเราทำตามกฎกติกาทุกอย่างแต่มันอยู่ตรงนี้ค่ะถ้าหากว่าวันนี้มันยังมีเพจป่าช้าอยู่เพจป่าช้าหมายความว่าเป็นเพจในอดีตหรือเป็นเพจใหม่นี่แหละแต่ไม่ได้ไปลบป่าช้าออกไม่ได้กลับไปลบหรือไม่ได้กลับไปแก้ไขในเรื่องของเมื่อประมาณปี2ปีที่ผ่านมาเมื่อประมาณหลายปีที่ผ่านมายังคงปล่อยให้สิ่งเดิมๆที่ยังเคลมอยู่หรืออะไรอยู่อะค่ะมันยังคงอยู่ทีนี้มันเกิดอะไรขึ้นฟังดีๆนะคะแบรนด์เขาไม่ได้ขายของให้คนคนเดียวคนที่ขายภายใต้แบรนด์เขาอะค่ะมีเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนมันถูกกระจายสินค้าไปอยู่ในมือของคนนั้นคนนี้คนโน้นหมดแล้วมันอยู่ในมือของคนที่พร้อมขายพร้อมกินพร้อมใช้แล้วถ้าหากว่าวันนี้มีคนกลุ่มนึงต้องการกลั่นแกล้งเราฟังนะคะครูจะพูดให้ชัดมีคนบางกลุ่มที่ต้องการแกล้งเราหรือต้องการรักษาผลประโยชน์ของเขาก็ได้หรือต้องการอะไรสักอย่างหนึ่งเราตัดสินแทนเขาไม่ได้เลยว่าเขาต้องการอะไรแต่ที่รู้คือเขาพยายามจะเสาะหาเพจและภาพเหล่านี้แม้มันจะเกิดขึ้นแล้วเมื่อกี่ปีก็ตามฟังนะคะเขาจะใช้คนจำนวนหนึ่งจับกลุ่มกันแล้วไปตามหาทุกเพจไปตามหาเลยค่ะในชื่อนี้ไปตามเจาะตามคนเลยพอเจอหนึ่งคนเจาะไปอีกคนเจาะให้หมดแล้วเจาะไปจนถึงอดีตของคุณถ้าหากคุณไม่ลบหรือถ้าหากคุณยังมีความผิดอยู่ความผิดเกิดขึ้นแม้เป็นอดีตที่ตอนนั้นยังไม่ได้ไม่รู้เรื่องหรือที่ตอนนั้นมันยังไม่ใช่เป็นความผิดแต่ในปัจจุบันมันเป็นกฎหมายแล้วนะคุณต้องเข้าใจตรงนี้นะอดีตคืออดีตโอเคไม่มีใครไม่เคยทำผิดในอดีตเหมือนสมัยอดีตเราเคยตีลูกแต่ตอนนี้เราไม่ตีแล้วเห็นไหมแต่อดีตกลับไปแก้ไขไม่ได้ว่าเราเคยตีลูกเหมือนกันเลยอันนี้ค่ะสมัยก่อนถึงแม้ว่ามันไม่ใช่ความผิดแต่พอมาเป็นปัจจุบันกฎหมายมันออกแล้วเพราะฉะนั้นวิธีการของเราคือกลับไปแก้
มันกลับไปแก้ไขไม่ได้หรอกนอกจากลบทิ้งทีนี้ค่ะมันก็จะมีกลุ่มคนนะคะซึ่งข้อมูลนี้รับรองว่าชัดเจนเพราะครูได้ยินจากผู้รู้จริงนะคะจากคนที่เกี่ยวข้องขอพูดแค่นี้นะคะพูดได้เท่าที่พูดได้เพราะหากว่ามีการสอบถามครูตอบได้หมดว่าครูรู้จักใครโอเคไหมคะเพราะฉะนั้นค่ะข้อมูลนี้คือข้อมูลจริงมีกลุ่มคนบางกลุ่มนะคะจำนวนมากที่พยายามเจาะเอาภาพเก่าๆเหล่านี้แล้วที่เราเคยเขียนกันว่าเมื่อก่อนเนาะอันนี้พูดถึงเมื่อก่อนนะคะแยกให้ออกนะระหว่างเมื่อก่อนกับระหว่างสมัยนี้เมื่อก่อนค่ะคนที่เป็นมะเร็งกินก็บอกว่าดีคนที่เป็นเบาหวานความดันไขมันหรืออะไรก็ตามกินบอกว่าดีเขาก็ออกมาบอกว่าดีอะค่ะแล้วเขาจะบอกได้ด้วยอะไรด้วยตัวหนังสือกับด้วยการโพสต์กับด้วยวิดีโอถูกต้องไหมคะเสร็จแล้วคนเหล่านี้ล่ะค่ะก็จะไปเอาภาพเก่าๆเหล่านี้ล่ะค่ะไปแจ้งนะคะไปจับเพจเลยเพจนี้ไปจับให้หมดเลยแล้วเอาส่งแจ้งให้หมดเลยทั้งที่ในความเป็นจริงคุณลองไปเสิร์ชหาคำเคลมสิมีทั่วออนไลน์เลยค่ะมีแบบว่าเป็นล้านนะคะถ้าให้เรานั่งจับเราจับได้เป็นล้านแบรนด์นะคะเยอะมากแต่อันนี้เขาจ้องมาจับเราโดยเฉพาะค่ะคนกลุ่มนี้นะคะเขาเจาะเราเสร็จปุ๊บเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้คุณยังไม่จัดการให้ตัวเองถูกต้องคุณอาจจะเป็นคนหนึ่งคนที่มีเพจแบบนี้แล้วถูกส่งไปยังหน่วยงานนั้นอาจจะโดนคนกลุ่มนี้นะครับถูกต้องค่ะเอาภาพไปทีนี้นอกเหนือจากนี้ฟังดีๆนะคะมันไม่ได้เกิดตั้งแต่เราขายสินค้ามา4ปีสินค้าเราการันตีด้วยตัวเองไม่ได้ออกมาการันตีว่าโอ้โห อย.รับรองหรืออะไรเพราะเขาต้องรับรองอยู่แล้วเราถึงขายได้เพราะฉะนั้นครูแทบไม่เคยประกาศเลยนะคะขนาดเรามีฮาลาลมี อย.เรามีใบเซอร์นะคะคุณคิดดูนะเราขายของเราแทบจะไม่พูดถึงเลยเพราะจริงๆแล้ว อย.ต้องมีอยู่แล้วค่ะถึงจะออกมาไลฟ์แบบนี้ได้ไม่งั้นมาขายของเถื่อนตายพอดีนี่คือเราขายของจริงเราจึงมานั่งพูดได้4ปีเต็มนะคะทีนี้มันไม่ได้เรื่องมันไม่ได้แค่ที่ว่าเขาเอาไปแจ้งสิพี่โอมเรื่องมันก็คือถ้าหากว่าเขาเอาไปแจ้งแล้วปรากฏว่ามันจะมีเรื่องมีหนังสือเนาะอยู่ที่ กรมนั้นหรือกระทรวงนั้นแล้วกระทรวงนั้นส่งหนังสือไปยังผู้ที่ดูแลเพจนี้หรือเป็นเจ้าของเพจแต่ก็อย่างที่เล่าให้ฟังไงว่าเจ้าของเพจอ่ะเขาไปมีผัวใหม่รวยแล้วเขาไม่ได้มายุ่งวุ่นวายกับเพจแล้วไม่ได้อยู่บ้านเก่าเขาขายบ้านเก่าทิ้งนานแล้วหรืออีกเคสก็คือเขาจนมากเขาไม่มีแม้กระทั่งจะกินอะไรดีวันนี้เอางี้ไข่หนึ่งฟองกินกัน5คนแบบเนี้ยหรือมาม่าหนึ่งห่อต้องมานั่งกินกันครอบครัวเพราะฉะนั้นการที่เขาได้รับหนังสือเขาไม่รู้เรื่องเลยว่าเขาต้องทำยังไงเขาจะต้องเขากลัวอย่างเดียวกลัวแล้วก็กลัวแล้วไม่ทำอะไรเลยหรืออีกอันนึงคือไม่รู้เรื่องอ้าวมีหนังสือมาเมื่อไหร่อ่ะไม่รู้หรืออันนึงกลัวกลายเป็นว่าพอไม่มีคนจัดการอะไรเลยปล่อยให้เป็นหนังสือก็เพจก็ล้างหนังสือก็ล้างหนังสือที่ถูกส่งมาก็ล้างขั้นตอนแรกก็ส่งมาก่อนถูกต้องมันกลายเป็นว่าเขามองว่าเราขัดขืนเขามองว่าเราไม่ให้ความร่วมมือเสร็จแล้วฟังนะคะเขาก็จะเอาไปแจ้งเตือนทีนี้เขาอาจจะแบบเฮ้ยทำไมแจ้งไปแล้วไม่มาไม่ทำหนังสือชี้แจงจริงๆมันง่ายมากเลยนะคุณครูถึงบอกว่าอย่าตัดสินตัวเองว่าเฮ้ยฉันกลัวฉันทำไม่ได้ฉันไม่เก่งฉันอะไรคุณฟังนะคะคุณทำงานอยู่กับใครคุณทำงานอยู่กับคนสมองอัจฉริยะคนทำงานอยู่กับคนที่เขารู้จริงคุณทำงานอยู่กับคนที่เขานะคะเขารู้ว่าต้องไปพร้อมที่จะให้ข้อมูลที่ถูกต้องปรึกษาได้ไม่ต้องตื่นตระหนกหรือว่าอะไรนะฮะถูกต้องค่ะดีกว่าคุณปล่อยไว้สุดท้ายแล้วเวลาเขาไปออกฟังดีๆนะฟังแล้วคิดตามแล้วเอาไปตอบลูกค้าให้ได้สุดท้ายแล้วถ้าหากว่าหน่วยงานนั้นน่ะมองว่าอ้าวมันขัดขืนเฮ้ยไอ้เพจนี้มันขัดขืนฟังนะเขายังไม่ได้ว่าอะไรบริษัทเลยนะแต่อีเพจนี้มันไม่ยอมมาเขาก็เอาเพจนี้ขึ้นประจานฟังนะขึ้นประจานเลยว่าข่าวปลอมโอ้โหระวังให้ดีนะมันบอกว่ารักษาความดันมะเร็งเบาหวานไขมันได้คุณกินไปอาจตายได้เขาอาจจะยัดสารพิษเข้าไปในนั้นมันอาจจะมีสารต้องห้ามอะไรแบบนี้ค่ะคุณฟังนะนี่เขาบอกให้ระวังนะแต่คำว่าระวังตายระวังของปลอมระวังอะไรคุณไม่ต้องกลัวหรอกถ้าเขามีเอกสารชัดเจนโรงงานไม่ปล่อยให้มีสารพิษอยู่ในนั้นโรงงานนี่พูดถึงโรงงานนะ
โรงงานไม่ปล่อยให้สินค้าที่จะมาถึงปากผู้บริโภคอะค่ะมีสารพิษหรอกค่ะถ้ามีเขาเล่นเราตายถ้ามีเราก็เล่นเขาตายเหมือนกันต่างโรงงานกับเราต้องงัดข้อกันตายเหมือนกันนะคะเพราะเราต้องการสิ่งที่ถูกต้องเท่านั้นเราต้องการของที่ดีมีเอกสารรับรองเท่านั้นส่วนโรงงานเหมือนกันโรงงานก็จะมองเราแล้วอ้าวมึงไปแกะไปแพ็คของกูใหม่ตอนไหนไปใส่สารพิษเพิ่มใช่ไหมไปใส่สารทำให้คนผอมใช่ไหมไปใส่สารแก้มะเร็งใช่ไหมอะไรไหมโรงงานก็จะเพ่งมาที่เราถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่ครูบอกว่าไม่ต้องเชื่อครูและโรงงานจงเอาไปตรวจสอบจบไหมคะการตรวจสอบและการมีหลักฐานจะบ่งบอกว่าระหว่างคำเคลมระหว่างข้อควรระวังที่บอกให้ระวังตายนะระวังกินแล้วตายหรือระวังมีสารพิษปนเปื้อนเข้าไปจากคุณเป็นแค่โรคนี้อาจจะมากมายมหาศาลคุณก็กลัวทีนี้เอาละกลัวกลัวแบบไม่หาข้อมูลกลัวแบบมากเพราะมันเป็นคล้ายๆคำที่แบบโอ้โหแรงมากน่ากลัวครูจะบอกแบบนี้ค่ะเขาไม่ได้ต้องการทำร้ายแบรนด์แต่มันบังเอิญว่าเขาต้องการมาบอกว่าเพจเนี้ยนะโฆษณาเกินจริงเขาต้องการพูดถึงเพจหนึ่งซึ่งเพจนี้มันอาจจะเป็นเพจที่มาแกล้งเราก็ได้มันอาจจะเป็นเพจที่สร้างขึ้นมาเพื่อเอามาแกล้งเราก็ได้นะฮะเพจฟังนะคะไม่ใช่ครูไม่เคยรู้เคยมีแบรนด์ใหญ่มากที่ทำแล้วเกิดคนกลุ่มนึงสร้างเพจขึ้นมาแล้วทำให้เพื่อจะเล่นงานเจ้าของแบรนด์นั้นเพื่อจะเล่นงานแบรนด์นั้นโอ้โหเกิดเรื่องเกิดเราใหญ่โตมโหฬารแต่จุดจบคือเป็นเพจปลอมก็โดนกันไปคุณฟังนะคะทุกอย่างเกิดความเสียหายลาบคาบแต่จุดจบบอกว่านั่นเพจปลอมแต่แบรนด์นั้นล้มละลายหายไปแล้วเจ้าของไปผลิตใหม่แล้วเจ้าของไปเปลี่ยนชื่อใหม่แล้วเจ้าของไม่สนใจนะคะเขาหอบเงินพันล้านไปแล้วนะคะเขาไม่ได้ทำอะไรผิดเขาจะกลัวทำไมแต่เพียงแต่ว่าเขาต้องทำตามค่ะคนที่ไปสร้างเพจต้องการล้มเขาเพื่อให้เขาอะค่ะถอนใบอนุญาตถอนเลขอย.คำว่าถอนใบอนุญาตหรือถอนเลขอย.ความหมายคือคุณต้องเปลี่ยนชื่อแบรนด์เลยนะคะเพราะฉะนั้นเจ้าของแบรนด์อย่างครูก็ไม่วอร์รี่เพราะครูขายของไปแล้ว1ครูไม่ผิด2ใครก็เอาผิดครูไม่ได้เพราะ1ครูทำจริงพูดจริงของจริงอะไรทุกตัววัตถุดิบทุกตัวหรือแม้กระทั่งสิ่งที่เราทำอีกเชือกอ่ะยังถูกเอาไปตรวจ DNA คุณฟังแค่นี้เชือกยังถูกตรวจ DNA จากหน่วยงานใหญ่มากเอาเชือกเราอะค่ะไปตรวจ DNA คุณคิดว่าระดับเบอร์นี้จะทำของร้ายกาจมาให้คนกินไหมคะนั่นแสดงว่าเขาจะเล่นเพจหนึ่งแต่มันรวมถึงแบรนด์ซึ่งครูก็ยอมไม่ได้นะคะครูยอมไม่ได้เพราะไม่ใช่เพจนั้นมันขายของครูเพียงเจ้าเดียวถ้าเพจนั้นมันถูกเอามาประจานแล้วทำให้คนอ่านแล้วกลัวไม่กล้าจะกินสินค้ากูอีกแล้วคนขายอีกแสนคนต้องตายเพราะเพจเดียวเหรอคะคนที่กำลังฟื้นชีวิตจากการตกงานคนที่ไม่รู้จะทำอะไรดีหันมาพึ่งพาเราคนที่ขายอะไรก็ไปไม่รอดพอมาขายกับเราหายใจสะดวกเพราะมันขายได้จริงคนกินดีจริงคนซื้อซ้ำจริงคนขายได้จริงเขาฝากชีวิตกับเราแต่มีเพียงเพจเดียวที่มาทำให้คนลงตู้มเดียวว่ากินระวังตายกินระวังมีสิ่งเจือปนกินแล้วอาจตายได้กินแล้วอาจทำให้คุณมีโรคลุกลามคนอ่านตกใจกลัวไม่หาข้อมูลเพราะฉะนั้นครูแน่นอนค่ะถ้าทางโดยตรงแล้วครูไม่เสียหายเลยแต่ถ้าโดยทางอ้อมคนไม่กล้ากินแบรนด์นี้อีกแล้วคนขายจะขายยังไงเพราะฉะนั้นครูก็ไม่ยอมเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นจำไว้นะคะเราไม่ได้หมายความว่าเราแข็งหรือเราไม่ได้หมายความว่าเราทำอะไรไม่ถูกต้องแล้วเราก็จะแบบว่าหัวชนฝาไม่ใช่ค่ะถ้าเราทำอะไรที่ถูกต้องจริงเด็ดขาดกล้าลุยกล้าชนแม่งแหลกเลยเพราะเราไม่ผิดอะไรเลยแต่กลับมากลายเป็นว่าต้องระแวงหวาดกลัวอีกคนที่อยู่ในที่มืดแน่จริงมึงออกมาที่สว่างดิแล้วบอกเลยว่ามึงอ่ะคนแจ้งแล้วงัดตัวต่อตัวเลยไม่กล้าหรอกถ้ากล้าออกมาครับคนแค่กลุ่มเล็กๆมาทำร้ายชีวิตคนกลุ่มใหญ่มันยอมไม่ได้ถ้าสมมุติครูบอกว่าเฮ้ยฉันบอกให้พวกเธอนะเป็นคนไปเคลมสินค้าเลยไปบอกเลยนะสินค้าฉันรักษานี้ได้ไปบอกคนเลยนะว่าสินค้าฉันเนี่ยเวอร์มากๆรักษามะเร็งรักษาเบาหวานรักษาคนน่ะ
ฉันเป็นคนสั่งพวกเธอแล้วเธอไปทำกันเลยนะโอเคค่ะยอมรับผิดสุดกระทงเลยเอามาทุกกระทงเลยแต่วันนี้ค่ะเราให้ความร่วมมือตั้งแต่ปีที่แล้วเราไปให้ลบเพจทุกเพจที่มันอันตรายที่มันเป็นสื่อทำให้คนมองว่าเราเค็มหรือรีวิวว่ารักษาหายรีวิวนู่นนี่เราค่ะทำอย่างถูกต้องตามกฎหมายกำหนดเราให้ความร่วมมือสุดพลังประชุมอย่างบ่อยเลยประชุมในกลุ่มประชุมผู้บริหารแล้วก็ไปที่อย.ไปขอข้อมูลโทรหาแล้วก็ไปหาเราทำทุกอย่างเพื่อให้เราได้ความถูกต้องแต่กลับมีคนกลุ่มนึงพยายามที่จะครูไม่รู้นะว่าพยายามที่จะแกล้งครูคนเดียวหรือเปล่าแต่ผลกระทบมันกลับไม่กระทบครูเลยฟังดีๆนะครูเชื่อว่าไลฟ์ของครูค่ะจะถูกแชร์เยอะมากไลฟ์นี้แล้วไลฟ์ของครูก็อาจจะมีคนกลุ่มนี้ค่ะฟังอยู่หรือฟังย้อนหลังฟังนะคะการที่คุณทำแบบนี้แน่นอนค่ะครูรู้ว่าจุดประสงค์ของคุณคืออะไรคุณอาจจะอยากยึดใบอนุญาตของครูฟังนะคะครูสบายตัวแล้วครูทำแบรนด์ใหม่อะไรได้หมดทุกอย่างหรือไม่ทำเลยก็ได้หันมาทำอสังหาดีกว่าสร้างบ้านขายซื้อบ้านขายซื้อได้หมดเลยค่ะสำหรับคนที่จะแกล้งครูนะแต่วันนี้คุณคิดผิดคุณไม่ได้แกล้งครูอยู่ตอนนี้คุณกำลังทำคนที่เขากำลังลืมตาอ้าปากคุณกำลังทำคนที่ไม่มีทางสู้คุณกำลังทำร้ายคนที่เขาแม่งปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทำดีคุณมันคือคนบาปอะคุณแม่งโคตรบาปอะโคตรบาปบอกเลยนะครับคนเขามาทำตรงนี้สวดมนต์นั่งสมาธิเข้าวัดทำบุญเขาไม่มาสร้างบาปหรอกค่ะเขามาทำมาหากินเพื่อให้ชีวิตรอดเพื่อให้ลูกรอดเพื่อให้ลูกได้เรียนเพื่อให้มีชีวิตที่ดีเขาไม่ได้ออกมาโอ้อวดเพื่อว่ากูรวยกว่ามึงแต่เขาออกมาบอกว่าทำได้จริงนะถ้าคุณอยากรอดอยากรวยอยากมีเงินคุณต้องทำกับแบรนด์ที่ทำจริงเจ้าของแบรนด์เป็นคนจริงลุยจริงเขาไม่กลัวถ้าอยากตรวจสอบตัวต่อตัวฟันต่อฟันไปโรงงานด้วยกันไปตรวจสอบด้วยกันถือเอกสารไปด้วยกันมันไม่กล้าแต่ถ้ามึงยังอยู่นะก็โทรมาได้ใช่ตัวต่อตัวเลยอย่ากัดด้านหลังโอเคคุณทำได้เพราะกฎหมายบอกว่าถ้าเห็นใครเคลมสินค้าถ้าเห็นใครโฆษณาเกินจริงถ้าเห็นใครสามารถแจ้งสายด่วนสายตรงได้โดยไม่ต้องระบุชื่อครับโอ้มึงสนุกเลยมึงส่งกูใหญ่เลยแต่ฟังนะคะสิ่งที่คุณส่งเราไม่ได้บอกว่าผิดแต่เรากำลังบอกคุณว่าเราพยายามแก้ไขให้ดีที่สุดมันไม่สามารถใสสะอาดบริสุทธิ์ได้หมดหรอกค่ะเพราะเรามันต้องใช้เวลาคุณต้องเล่นกับเราปัจจุบันต่อปัจจุบันคุณอย่าเอาอดีตมาเล่นกับเราเพราะอดีตมันกลับไปแก้ไขไม่ได้เหมือนคุณฆ่าคนแล้วคุณจะไปให้คนที่คุณฆ่ามันฟื้นขึ้นมาได้ไหมอ่ะมันไม่ได้แต่เราต้องสู้ด้วยความจริงตรงหน้าเราต้องสู้กันตรงนี้ค่ะว่าวันนี้เจ้าของแบรนด์เนี่ยไปสั่งคนให้ผลิตของเสียๆให้คนกินหรือเปล่าเจ้าของแบรนด์ไปสั่งให้ผู้คนค่ะออกไปโพสต์เรื่องเร็วๆหรือเปล่าออกไปโกหกผู้คนหรือเปล่าเพื่อต้องการขายได้ฟังเลยนะคะเราไม่เคยทำอะไรที่นอกกรอบตรงนี้เราช่วยเหลือด้วยซ้ำเมื่อไหร่ที่เราได้คุยกับเจ้าหน้าที่เรารีบกลับมาประชุมแบรนด์เราทันทีว่าเราต้องรักษาผลประโยชน์ให้กับผู้บริโภคด้วยการที่เราถูกต้องหนึ่งแบรนด์หรือการที่เราออกมาทำอย่างถูกต้องมันจะเป็นแบรนด์ตัวอย่างที่เราออกมาแบบโอ้โหกระตุ้นให้ทุกคนทำความดีใช้ภาพของเรานะใช้คลิปของเรานะการที่เราทำสื่ออะไรใหม่เนี่ยเสียหายไปเท่าไหร่ใช้ต้นทุนไปเท่าไหร่ถูกต้องเอ้าคุณเราก็ยอมเพื่อความถูกต้องที่เราทิ้งทั้งหมดนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออะไรยังไงก็ตามเพราะกฎหมายเล่นจะไม่เล่นเราเลยนะคะถ้าหากว่าไม่มีคนแจ้งเพราะเราไม่ได้ทำอะไรผิดในปัจจุบันแต่ด้วยอดีตที่มันเกิดขึ้นแล้วมันมีผลแล้วความผิดเกิดขึ้นแล้วมีผลแล้วเราไม่ปฏิเสธเลยฟังนะคะครูก็ไม่เคยปฏิเสธความผิดในอดีตว่าอ๋อนี่เป็นการเคลมเหรอคะโอ๊ยขอโทษนะคะลบอ๋อห้ามพูดใช่ไหมคะว่ารักษาอันนี้ได้อ๋อเราไม่ใช่ยาเนาะก็เรารีบมาแจ้งเลยเราไม่ใช่ยานะจ๊ะเราคือชาสมุนไพรนะเรามีฤทธิ์ทางยาก็จริงแต่เราไม่ได้รักษานะเราพูดตามที่เขากำหนดให้พูดแต่ถามว่าวันนี้ค่ะคนที่อยู่ในที่มืดอะค่ะคนที่คุณไม่รู้ว่าคุณเป็นใครคุณไม่ได้ทำร้ายครูนะคะมันไม่มีประโยชน์หรอกค่ะคุณกำลังทำร้ายคนอื่นอยู่ที่เขากำลัง
สู้กับชีวิตตัวเองทุกวันนี้นะคะคุณหาให้เขามีที่ยืนเถอะโควิดเกิดแบบนี้ทำมาหากินลำบากรายได้ไม่มีประชาชนเป็นยังไงคนบาปนะคนแบบนี้คุณบาปมากครูพยายามจะออกมาช่วยทุกทิศทุกทางแม้ควักเงินตัวเองก็ยอมทุ่มทุนทุกอย่างยอมทุ่มเงินทุกอย่างทำยังไงให้คนแค่ขายได้10กล่อง20กล่องมีรายได้100บาท1000บาทเราแม่งก็ดีใจแล้วอ่ะแต่คุณกลับมาทำร้ายในยุคเนี้ยเนาะในยุคแบบเนี้ยคุณต้องช่วยกันดิคุณต้องแบบอะไรโอ้ยเป็นมาจ้องจับผิดอะไรขนาดนั้นถ้าเป็นแบรนด์ที่แบบว่าคัดค้านต่อต้านอะไรเงี้ยคุณไปเล่นมันดิคุณค่อยแกล้งแต่อันนี้เราให้ความร่วมมือแทบจะแบบเราก็แก้ไขแล้วก็ปรับปรุงมาตลอดให้มันถูกต้องใช่ค่ะไม่ใช่ว่าเราถูกต้องมาตลอดไม่ใช่หมายถึงนะเราก็ยอมรับค่ะเราทำด้วยความไม่รู้เท่าไม่ถึงการหมายถึงเนี่ยแล้วเราก็ปรับมาตลอดใช่คุณก็ต้องดูแหกตาดูบ้างนะฮะว่าเราได้แอคชั่นอะไรบ้างทำอะไรบ้างจับอย่างเดียวอนุอย่างเดียวแล้วผลเสียเกิดมาเกิดมาไม่ได้มันไม่ใช่แค่ผลเสียที่แบรนด์นะคะถ้าอย่างที่ครูบอกไปหากว่าคำตัดสินผลเสียมันคือของแบรนด์เขาแจ้งแบรนด์ทำผิดแบรนด์กระทำผิดแบรนด์ใส่ยาพิษแบรนด์โฆษณาเวอร์วังโฆษณาเกินจริงให้ข้อมูลเท็จฟังนะคะอันนั้นแบรนด์จัดการเองค่ะแต่นี่มันไม่ใช่การที่เขาเอาข้อมูลของเพจเคียบเพจเดียวอ่ะเพจเดียวอ่ะไปลงแล้วเขียนอย่างน่ากลัวเลยนะคะว่าให้ระวังของปลอมตืดระวังสิ่งปนเปื้อนกินแล้วเดี๋ยวเกิดตายทำไงนู่นนี่นั่นคุณอย่าลืมถ้าว่าผมอ่ะเอาผลิตภัณฑ์ที่ว่าหรือว่าบริษัทนั้นๆอ่ะเอาผลิตภัณฑ์ที่เพจนั้นๆอ่ะโพสต์ไปให้ร้ายไปทางนั้นอ่ะเอาไปตรวจสอบแล้วไม่มีสารที่คุณบอกอ่ะแต่เขาเสียหายไปแล้วอ่ะเขาฟ้องคุณอ่ะถ้าเจอคุณถ้าเจอตัวคุณอ่ะคุณโดนหนักนะครับใช่คือจะบอกแบบนี้ค่ะใช้วิจารณญาณนะคะคุณกินไปเถอะถ้าหากวันนี้ใครที่เป็นคนขายแล้วมีคนกินกลัวมาบอกกับคุณมาอะไรอธิบายแบบครูอธิบายส่งไลฟ์นี้ให้ดูเลยค่ะส่งไลฟ์นี้ให้ดูเลยแล้วบอกเลยนี่อ่ะเจ้าของแบรนด์หรือมีอะไรติดต่อเจ้าของแบรนด์มาโดยตรงเลยนะคะมาเลยติดต่อเจ้าของแบรนด์ได้โดยตรงนะคะไม่มีหนีหรือจะหนีทำไมของมันถูกต้องซุ่มซุ่มอะไรไม่ต้องครับไม่ต้องค่ะคุยมาเลยเราอยู่ที่แจ้งค่ะแล้วเราก็ประจันหน้าที่แจ้งด้วยก็คือเหมือนพวกเป็นพวกหมารอบกัดเป็นพวกหมารอบกัดนะคะถ้าหมาอยู่ในนี้ก็คาบขาวไปบอกหัวหน้าด้วยใช่ครับเพราะฉะนั้นค่ะถึงบอกว่าจริงๆเราไม่ได้ออกมาแรงนะวันนี้แต่เราออกมาปกป้องเรามีสิทธิ์เราขอใช้พื้นที่ของเราปกป้องเพราะครูจะบอกนะคะครูอยู่ในพื้นที่ของครูมาจะ4ปีแล้วครูไม่เคยทำอะไรเสื่อมเสียให้แต่สิ่งดีพูดแต่สิ่งดีไม่เคยคัดค้านไม่เคยโต้ตอบไม่เคยขัดแย้งหรือไม่เคยมีเรื่องกับใครครูเมื่อวานมีเจ้าหน้าที่โทรมาถามครูว่าเนาะเราคุยกับคนนึงเนาะเป็นว่าเราคุยกับคนนึงเขาถามว่ามีศัตรูหรือเปล่าสร้างศัตรูที่ไหนไหมคุณเชื่อไหมให้ตายเหอะนึกไม่ออกทำยังไงก็นึกไม่ออกเขาบอกว่าคุณต้องให้ข้อมูลนะคุณต้องไม่ปกปิดข้อมูลเพราะการที่จะไปลบโพสต์ของเขาที่เขาโพสต์ไปแล้วเขาต้องมีข้อมูลชัดเจนแล้วต้องไปหาความจริงก็จะให้เอาความจริงไหนอะก็ไม่เคยไปด่าใครไม่เคยทะเลาะกับใครไม่เคยโกรธใครคุณเชื่อไหมใครที่เลิกขายไปไม่เคยมีปัญหากับครูสักคนไม่เคยโกรธกันไม่แต่ฟังนะคะแต่เขาจะโกรธครูอะไรครูไม่รู้อาจจะโมโหหรือโกรธที่เราไลฟ์แล้วอาจจะมันไส้หรืออะไรสักอย่างนึงแล้วก็ไม่รู้แล้วแทงเขาไลฟ์อะไรก็ด่ากูตลอดเลยมันเป็นไลฟ์อูแทงกูมันเลยกลายเป็นแบบเกลียดเราโดยเราไม่รู้ตัวอันนี้เราไม่รู้ไงเราก็พูดตรงๆนะคะแล้วก็ให้ข้อมูลตรงๆเมื่อวานก็ให้ข้อมูลกับคนคนหนึ่งไปตรงๆแบบนี้ว่าไม่มีจริงๆก็เรียกพี่อูมาถามต่อหน้ากันเลยป้าฉันมีศัตรูที่ไหนไหมวะถ้าถามเราตรงๆเราไม่มีแต่ถ้าไปถามคนอื่นเราไม่รู้คือเราไม่รู้ว่าใครเกลียดเราคุณเข้าใจไหมแต่เราไม่เคยเกลียดใครไม่เคยโกรธใครแต่เราก็ให้ข้อมูลชัดเจนให้ข้อมูลตรงไปตรงมาทีนี้ฟังนะในวันนี้หากว่าใครจะกินสินค้าเราจะซื้อสินค้าเราครูไม่หนีไปไหนครูนั่งรับผิดชอบแบบนี้มา4ปีไม่เคยมีเคสไหนเป็นอันตรายไม่เคยมีเคสไหนมาฟ้องไม่เคยมีเคสไหนร้องเรียนค่ะครับด้วยเกียรติของลูกผู้หญิงคนหนึ่งเลยที่เติบโตมาได้ด้วย2ขาของตัวเองไม่มีแบ็คไม่มีใครมาอะไรเลยเติบโตด้วยการที่
ด้วย2มือ2ขาค่ะรับรองว่าครูค่ะไม่ทุบหม้อข้าวตัวเองแน่นอนไม่ต้องกลัวนะคะการที่ครูมาอยู่ตรงนี้ครูได้รับคำชื่นชมคำอวยพรคำให้พรจากผู้หลักผู้ใหญ่ให้พรจากคนที่เขาแบบหมดหนทางหรือจากคนที่เขาจะตายอยู่แล้วอ่ะหรือจากคนที่เขาฟื้นคืนชีพจากคนที่เขาแบบมาอวยพรแบบโอ้โหคุณเชื่อไหมว่าครูได้รับสิ่งนี้จนครูไม่อยากจะเชื่อเลยว่ามันยังมีคนกลุ่มหนึ่งกล้าทำลายคนแบบเราอะค่ะคือนึกภาพไม่ออกอะค่ะว่านอกจากมึงจะไม่ช่วยเขาอะโอเคเขาอาจจะป้องกันว่าอ้าวก็ฉันป้องกันประชาชนฉันก็แค่ส่งไปว่าฉันร้องเรียนแค่ว่าลองไปดูลองไปตรวจสอบหน่อยสิอะไรอย่างเงี้ยคุณฟังนะคะเขาทำได้ทุกคนทำได้หมดเลยค่ะแต่ผลที่มันออกมันไม่คุ้มเลยคำว่าไม่คุ้มหมายความว่าอะไรเราไม่เคยมีคดีอะไรกับลูกค้าเลยเราไม่เคยทำให้ลูกค้าไม่พอใจเราเลยเราไม่เคยทะเลาะเบาะแว้งแก่งแย่งชิงดีกับแบรนด์ไหนเลยเราไม่เคยทำร้ายคนเราเป็นคนที่อยู่ของเราแบบนี้มาตั้งแต่เริ่มต้นแต่ในวันนี้ถ้าจะมีคนแจ้งคนคนนั้นไม่ผิดนะคะแต่คุณกำลังทำร้ายคนอีกเยอะมากที่เขาบริสุทธิ์สมมุติมีเพจทั้งหมด 1,000 เพจลองฟังครูอีกสักนิดนึงมีเพจทั้งหมด 1,000 เพจซึ่ง 1,000 เพจครูไม่รู้จักเลยเป็นทีมงานครูนี่แหละแต่เขาไปตั้งชื่อเพจครูไม่เคยรู้เลยว่าเพจนั้นเป็นของใครเราเป็นเจ้าของก็จริงนะคะเรามีทีมงานเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนเพราะฉะนั้นเราจะไม่รู้เลยว่าเพจไหนเป็นของใครรู้แค่เพจตัวเองอยู่มาวันนึงพันในพันเพจเนี้ยมี10เพจที่อ่ะสมมุติว่ามีเยอะกว่านั้นก็แล้วกันสมมุติว่าใน 1,000 เพจมี100เพจที่ไม่ทำตามกติกาอ่ะสมมุตินะมี100เพจ10เพจทำเพื่อมาแกล้งเรามึงไม่ให้เคมเหรอกูแก้ความดันแก้เบาหวานแก้มะเร็งแก้โรคตายอยู่นั่นแหละตั้งใจมากคือกูตั้งใจมาแก้นั่นแสดงว่าเฮ้ยเพจนี้มีพิรุธอ่ะหรืออีกเพจนึงเฮ้ยดีมากเลยปัจจุบันเพจนี้ดีโอ้โหไม่เคมเลยดีมากๆเลยแต่ไม่ไปลบอดีตไม่ไปลบข้อความในอดีตไม่ไปแก้ไขข้อความในอดีตหรืออีกเพจต่างๆที่เลิกไปแล้วใน100เพจอ่ะนะมีเลิกไปแล้วมีเพจที่ลบไม่เป็นมีเพจที่อะไรหายสาบสูญอะไรก็แล้วแต่ฟังนะคะเมื่อไหร่ที่เพจใน100เพจเนี้ยถูกออกสื่อถ้าไม่ออกสื่อไปถึงหน่วยงานมีหนังสือมาคุณแจ้งไปคุณแจ้งกลับไปว่าด้วยเหตุผลกลใดจึงมีข้อความนี้คุณอธิบายได้ว่ามันเป็นของเมื่อกี่ปีที่แล้วคุณลบไม่เป็นคุณอธิบายความจริงได้หมดเลยค่ะโดยที่ไม่โกหกอ๋อฉันเลิกทำแล้วค่ะฉันลบไม่เป็นฉันไม่รู้ฉันจ้างเขาทำเพจพอฉันเลิกฉันก็ไปเลยคือมันต้องไปลบได้เหรอคือฉันเลิกตั้งแต่4ปีแล้วนะขอให้คุณมีคำอธิบายเข้าไปอธิบายเขาไม่ใจดำหมายถึงหน่วยงานนะคะไม่ใช่หมายถึงคนแจ้งหน่วยงานเขารับฟังคุณทุกอย่างเพราะฉะนั้นคุณจะกลัวไปใหญ่ครูถึงบอกคุณว่าทำไมครูไม่กลัวเพราะครูประจันหน้ากับความจริงทุกเรื่องเราจะหลบไปทำไมแต่ถ้าเกิดว่าคนไม่รู้อันนั้นก็อีกเรื่องนะคะแต่สำหรับคนที่รู้สำหรับคนที่ได้ใบอะไรก็ตามแต่คุณแค่ทำหนังสือชี้แจงเข้าไปค่ะเพราะเขาเขียนบอกอยู่ว่าจงชี้แจงกลับมาภายใน30วันเขาให้โอกาสชี้แจงอยู่นะครับใช่ค่ะแล้วเสร็จแล้วค่ะคุณฟังนะทุกอย่างดีเสมอยกเว้นคุณไม่จริงเท่านั้นแหละแล้วถ้าหากว่าอ่ะมีใน100เพจมี20เพจค่ะไม่ติดต่อกลับรู้แต่ไม่ติดต่อกลับหรือไม่รู้แล้วไม่ติดต่อกลับกลายเป็นว่าเขาเอาเพจพวกนี้ขึ้นประจานเลยนะคะว่านี่ไงแบรนด์ตื่นโอ้โหแบรนด์กูนี่ว่าโฆษณาเกินจริงเป็นของปลอมคุณฟังดีๆนะคะเราเติบโตมา4ปีเราของจริงปักหมุดในหัวเราของจริงเราไม่เคยปลอมเพราะฉะนั้นคนเพจทำให้เราเสื่อมเสียทั้งแบรนด์ทำให้คนนอกไม่มาฟังคำชี้แจงเราแบบนี้หรอกค่ะคนนอกตัดสินเราไปแล้วตอนนี้คุณเข้าใจยังไม่ได้จักเราเลยเราไม่รู้เรื่องเราไม่รู้อีหนูอีเนตแต่คนนอกรับข่าวเสพข่าวตัดสินเราไปแล้วก็แชร์ส่งต่อโอ้สนั่นหวั่นไหวว่าเฮ้ยมึงระวังนะเนี่ยถึงตายได้นะมีสารพิษปะปนหรือเปล่า
คนไม่มารับฟังอย่างที่ครูบอกเพราะฉะนั้นเราก็ต้องแก้ไขที่ต้นเหตุถูกต้องค่ะคือการลบเพจเคลียร์เพจซะก็จบนะครับหรือมันลบแล้วหรือมันได้หนังสือหรือว่าเขาไปก๊อปปี้ก่อนคุณลบยกตัวอย่างมันจะมีเคสที่แบบว่าเขาไปถ่ายรูปเขาไปก๊อปไว้ก่อนที่คุณจะลบแล้วคุณก็มาบอกว่าลบแล้วจริงๆแต่บังเอิญเขาแจ้งไปก่อนวันคุณลบสมมุติว่าเขาถ่ายรูปวันที่1เอาส่งแจ้งวันที่1แต่คุณลบวันที่5เนื่องจากคุณเพิ่งได้รับข้อมูลว่าต้องลบวันที่5คุณแจ้งไปเลยค่ะว่าคุณให้ความร่วมมืออย่างดีคุณไม่เคยคิดที่จะต่อต้านหรือคัดค้านแต่อย่างใดเจ้าของแบรนด์สั่งให้ลบอย่างเด็ดขาดแล้วมีนโยบายว่าไม่ให้เคลมไม่ให้โฆษณาเกินจริงคุณอธิบายเป็นหนังสือส่งกลับไปยังเจ้าของหนังสือเลยค่ะจบเลยค่ะไม่มีอะไรในกอไผ่เพราะเรามีคำอธิบายที่ชัดเจนจบค่ะแล้วมันจะไม่มีการขึ้นมาประจานกันแบบนี้ทุกวันนี้นะคะตอนนี้เราเสียหายถ้าครูรู้ว่าเป็นเพจของใครแน่นอนค่ะครูก็แค่อยากรู้ว่ามันเป็นเพจของใครที่เพียงเพจเดียวถูกขึ้นแต่เพจนั้นดันใช้ชื่อแบรนด์เป็นเราเขาไม่ได้ตัดสินเพจนั้นค่ะเขากำลังตัดสินเราค่ะทั้งที่เราไม่ได้กระทำความผิดเลยแม้เพียงเล็กน้อยเราคือคนที่บริสุทธิ์ที่อยู่ในสังคมโลกออนไลน์แต่เรากลับถูกตัดสินไปเรียบร้อยแล้วว่าให้ระวังนะกินต้องระวังคุณกินกันแค่4ปีครูกินมา7ปีเข้าปีที่8กินตั้งแต่สมัยยังต้มกินตั้งแต่สมัยยังไม่เป็นซองชาถ้าเป็นอะไรไม่ต้องมองไกลครูตายก่อนไม่ต้องไกลค่ะ8ปีครูนะคะ7ปีเข้าปีที่8ไม่หาหมอเลยไม่กินยาเลยแล้วก็ร่างกายก็ไม่ได้ร่างกายแข็งแรงมากทั้งที่ผ่าตัดเปลี่ยนเส้นเลือดใหญ่เปลี่ยนของเทียมถามว่าข้อมูลที่พูดมาทั้งหมดมันคือเรื่องจริงพูดกี่ครั้งก็จริงถ้าตายก่อนเขาแล้วไม่แบ่งแยกนะคะว่าของดีกูเอามากินของไม่ดีกูให้คนอื่นกินเอ้ยทำของดีมาให้สัก10กล่องทำของไม่ดีไปขายสักล้านกล่องคนเราอะค่ะทำแบบไหนเขาก็ได้แบบนั้นแหละคุณใช่คุณเหมือนไอ้พวกที่ซุ่มๆอยู่อะคุณทำยังไงก็ได้อย่างนั้นใช่คุณไม่โดนแบบเราคุณก็โดนแบบอื่นเออเชื่อเหอะไม่ได้แช่งนะนี่คือเป็นสัจธรรมนี่เป็นเรื่องของที่บาปบุญคุณโทษนั่นแหละเนาะคนที่ทำดีอย่างเราเนี่ยมันก็ต้องได้ดีนะครับไม่ต้องไปย่อท้อหรืออะไรเพราะฉะนั้นอยากจะบอกทุกคนนะคะที่เรามาพูดวันนี้ไม่ได้มาพูดให้กลัวแต่มาพูดให้ต่อสู้เพื่อความถูกต้องเราไม่ได้ทำอะไรผิดเราไม่ได้ทำไมเราต้องกลัวทำไมเราจะต้องไม่ออกมาขายของทำไมเราจะต้องไม่โพสต์ในเมื่อทุกอย่างเราไม่ได้ทำอะไรผิดเลยเราทำถูกมาเป็นปีแล้วเราให้ความร่วมมือมาเป็นปีเรามีหลักฐานเรามีการพูดคุยเรามีเบอร์โทรเรามีวันที่เราไปคุยกับเจ้าหน้าที่เรามีทุกอย่างครบถ้วนว่าเราทำทุกอย่างอย่างถูกต้องตามกระบวนการกับอีโพสต์เดียวที่มาทำร้ายเราแล้วเป็นโพสต์ที่อ่านแล้วทุกคนตัดสินเราได้เลยทันทีแบบนี้ไม่ยุติธรรมถ้าวันนี้คุณกลัวแสดงว่าคุณทำผิดถ้าวันนี้คุณกลัวแสดงว่าใจคุณไม่ถึงเพราะว่าคุณไม่มั่นใจเราถูกต้องเราต้องมั่นใจแบรนด์ครับต้องออกมาไม่ใช่ต้องหลบหนีพอเกิดอะไรขึ้นกลัวไม่กล้าโพสต์ไม่กล้าออกมาทำอะไรคุณฟังนะคะถ้าความจริงอย่าไปกลัวถ้าทำชั่วแหละควรกลัวนะคะถ้าวันนี้เราออกมาช่วยคนเราออกมาทำให้คนมีชีวิตดีขึ้นเขามีรายได้เขาสุขภาพดีเราทำชั่วตรงไหนคะคุณมาประจานฉันเนี่ยฉันชั่วตรงไหน4ปีที่ผ่านมาชีวิตผู้คนดีขึ้นคนมีเงินมากขึ้นคนมีบ้านคนมีรถคนมีเงินให้ลูกไปเรียนหนังสือคนปลดหนี้ได้พวกนี้มันไม่ได้แบบเขาจริงไหมเราไม่รู้หรอกเราไม่ตัดสินใครหรอกไม่เป็นไรแต่เรากำลังจะพูดว่าชีวิตคนที่เขาเปลี่ยนแปลงเยอะแยะเราไม่สนใจหรอกว่าใครจะทำเราใครจะเป็นอะไรแต่เรากำลังจะมองว่าวันนี้ชีวิตคุณนะคะเปลี่ยนเราต้องการให้คนมีชีวิตที่เปลี่ยนในทางที่ดีขึ้นมีรายได้มีสุขภาพดีเพราะฉะนั้นคุณจะมาทำลายเราคุณไม่ได้ทำลายอะไรเราเลยนะเราก็มีของเราอยู่แล้วแต่คุณถึงแม้ว่าคุณต้องการจะเบรกแบรนด์เราไม่ให้เราไปต่อผมไปได้เราไปต่อได้ทุกทางเราเป็นคนที่ทุกทิศเราจะหันทำอะไรก็ได้ครูไม่ต้องออกมาไลฟ์สักเดือนนึงไม่ต้องออกขายของสักปีนึงก็ยังได้เลยค่ะแต่คุณไม่ได้ทำอะไรครูนะคุณกำลังทำคนที่ตาดำๆอยู่คุณกำลังแกล้งคนที่เขาทำมาหากินอยู่
คนที่เขากำลังลืมตาอ้าปากมีช่องทางโควิดตกงานตอนนี้ตกงานเยอะมากที่เข้ามาภายในแบรนด์ลูกต้องเรียนแต่ไม่มีเงินเยอะมากค่าใช้จ่ายในครอบครัวไม่เพียงพอไม่อยากเป็นหนี้เป็นสินก็เลยเลือกที่จะมาขายของเราเยอะมากหรือชีวิตเขาดีขึ้นจากที่เขาแบบเฮ้ยต้องดูแลกันต้องพากันไปหาหมอหมดเงินหมดทองโอ้โหทั้งที่เงินทองมันไม่มีใช่ต้องค่ารถต้องค่าอะไรเขาไม่มีความไม่พี่อูเขาอาจจะไม่ใช่หมายถึงว่าเออเราไปว่าเขาไม่ได้คือเขาอาจจะในความเป็นจริงเนาะมันก็มีเขาอาจจะป้องกันคนบริโภคก็ได้อันนี้มันก็มีหลายกลุ่มหมายถึงว่าเขาอาจจะแบบคือเราก็ไปว่าเขา 100% ไม่ได้นะคะแต่เพียงแต่ว่าเขาอ่ะมันบอกแค่ว่ามีคนกลุ่มนึงละกันนะคะที่จ้องจะไปหาคือจะไม่มีคนดีๆหรอกค่ะที่จะไปเจาะลึกไปปี2ปีเนาะอันนี้เรากำลังพูดถึงคนที่จ้องคนกลุ่มนี้ใช้ช่องว่างดีป่ะใช้ช่องว่างมาเล่นเรานะคะแต่กำลังจะบอกว่าแต่สำหรับคนที่เห็นในปัจจุบันสมมตินะคะอ่านทีนี้เราจะพูดเคลียร์ทุกอย่างให้จบเลยว่าสมมติในปัจจุบันนี้คุณยังเจอคนเคลมว่ารักษามะเร็งรักษาเบาหวานรักษาความดันหรือว่าทำให้คนพิการมาหายพิการทำให้คน เดินไม่ได้กลับมาเดินได้หรืออะไรก็ตามถ้าหากว่าคุณเห็นเป็นข้อความเป็นคลิปหรือเป็นอะไรที่มันสื่อออกมาเพื่อให้คนเห็นว่ามันเป็นการเคลมคุณแคปหน้าจอแล้วไปแจ้งทางอย.ได้เลยหรือแจ้งเราได้เลยเราจัดการให้ค่ะหรือคุณไปแจ้งได้เลยนะคะเราอนุญาตถึงเราไม่อนุญาตคุณก็ทำได้เลยเพราะเราถือว่าเราได้แจ้งทุกอย่างอย่างถูกต้องแล้วถ้ายังมีคนทำเราทำหนังสือแจ้งหมดแล้วแต่ถ้าหากว่าคุณกล้าเล่นกับเราในปัจจุบันนะคะนั่นแหละคุณถึงจะไม่ดูกระจอกนะคะคุณจะไม่ดูกระจอกแต่วันนี้คุณดูกระจอกดูมืดดูดำเพราะว่าคุณเล่นเราที่มืดแต่เราอยู่ที่แจ้งแต่ถึงเราอยู่ที่แจ้งเราก็ไม่กลัวเพราะเราทำถูกต้องทุกอย่างค่ะเราเผชิญค่ะไม่ต้องกลัวนะคะเราไม่หลบหลังใครทั้งนั้นเราจะไม่อยู่ข้างหลังค่ะผมคิดว่าความถูกต้องมันมีอยู่บนโลกนี้ค่ะเขาต้องให้ความยุติธรรมเราอยู่แล้วค่ะในวันนี้ถ้าเราเสียหายเดี๋ยวครูจะเข้าไปคุยเลยค่ะว่าถ้าความเสียหายตรงนี้เราไม่ได้สร้างเราไม่ได้แต่กลับว่าคนที่ทำเสียหนึ่งคนแต่ทำให้มันเหม็นเน่าทั้งคุ้งรับผิดชอบกับคนเหล่านี้ยังไงคนที่เขาไม่รู้อีโนอีเนคนที่เขาทำความดีมาตลอดเวลาคนที่เขามาทำมาหากินจริงๆแต่มีเสียแค่หนึ่งแต่คุณจะจัดการคนแค่หนึ่งหรือจัดการฉันแต่คุณทำอะไรฉันกลับไม่ได้คุณกลับไปทำร้ายคนอีกเป็นล้านเป็นหมื่นเป็นแสนคนมันยุติธรรมไหมคะสำหรับครูแล้วครูลอยตัวแต่ครูเชื่อว่ามันไม่ยุติธรรมนะคะครูจะต่อสู้เพื่อความยุติธรรมครูจะทำทุกอย่างค่ะให้ความบริสุทธิ์กลับมาเพราะถ้าครูต่อต้านหรือครูไม่เห็นด้วยหรือครูเป็นคนสั่งการครูจะยอมรับฉันสั่งการเองว่าให้ไปทำแบบนี้ฉันเป็นคนบอกให้ลูกๆฉันหรือทีมงานฉันเป็นคนโพสต์แบบนี้เองฟังนะคะครูเป็นคนที่ไม่เคยสั่งการอะไรใครเลยนะคะแค่อยากให้คุณออกมาโพสต์ออกมาไลฟ์ออกมาทำงานผลประโยชน์มันตกที่คุณได้เงินคุณได้แต่การสั่งการให้ไปทำสิ่งแย่ๆไม่เคยค่ะเพราะฉะนั้นครูจะต่อสู้เพื่อสิ่งนี้เพราะฉะนั้นครูจะทำทุกอย่างเพื่อสิ่งนี้ค่ะในเมื่อเขาทำให้เราโอ้โหเหม็นได้นะคะเรานี่แหละถ้าไม่มีคนช่วยเราเรานี่แหละค่ะจะไปทำให้ของเหม็นเน่ากลายเป็นของดีให้ได้คอยดูนะคะเพราะครูไม่ยอมหรอกค่ะคนเสียหนึ่งคนต้องเล่นคนเสียไม่ใช่เอามาแล้วคนดีอีกหมื่นคนต้องเสียทั้งหมดครูไม่ยอมนะคะครูไม่ยอมแน่นอนถ้าจะเล่นเล่นคนเสียไปเลยเพราะครูไม่ได้สนใจคนเสียนะคะถ้าหากว่าคุณผิดจริงคุณต้องมีเหตุและผลในการแจ้งจบเลยค่ะไม่ได้ครูพร้อมช่วยเหลือไม่ใช่ครูปล่อยคุณเท้งเต้งครูพร้อมช่วยเหลือให้คำแนะนำอย่างถูกต้องว่าคุณควรจัดการกับชีวิตคุณยังไงเจอแบบนี้ต้องทำยังไงต่อไปต้องไปสเต็ปไหนต้องไปคุยยังไงต้องเข้าไปทางใครต้องไปทำทุกอย่างให้มันถูกต้องไม่ผิดลู่ไม่ผิดทางแต่ถ้าหากว่าคุณผิดแล้วคุณไม่ยอมรับคุณไม่จัดการคุณลอยตัวคุณไม่สนใจการไม่สนใจของคุณมันทำให้คนที่เขาดีๆเน่าไปด้วยหมิ่นไปด้วยครูต้องจัดการนะคะเพราะฉะนั้นทุกอย่างไว้ใจครูค่ะครูไม่หนีคุณถ้าครูหนีครูก็หนีได้นะคะเพราะครูไม่ได้ผิดอะไรเลยอ่ะมันไม่มีคำบอกว่าบริษัทครูผิดนะคะมันคือมีเพจหนึ่งเพจเอาไปลง
แต่ในนามของขายของบริษัทเรามันชัดคำว่าขายของบริษัทเราเสื่อมเลยค่ะเสียเลยค่ะนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงค่ะครูไม่ไปจากคุณแน่นอนครูจะสู้ไปกับคุณนะคะทำทุกอย่างค่ะรับรองค่ะนี่คือเป็นสัญญาณจากจักรวาลฟังนะคะนี่คือสัญญาณจากจักรวาลว่าเราจะไประดับโลกว่าเราจะรวยใหญ่แล้วว่าเราอะค่ะโอ้โหแบบมีคนมาโฆษณาให้อะไรให้แล้วมันจะพลิกค่ะค่อยดูนะคะเพราะเราเอาความจริงเข้าพูดเนาะอย่าให้คนที่มีอันนึงนะจะยกตัวอย่างเฉยสมมุติว่ามีคนไม่ชอบเราแล้วต้องการจะกลั่นแกล้งเราแล้วทำข้อมูลหรือว่าโอ้โหจ้องจะไปเอาของอะไรที่แย่ๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะด้วยความที่เราเป็นที่แจ้งฟังนะคะเราไม่สามารถที่จะไปแก้หรือไปต่อสู้กับคนที่มันอยู่ในที่มืดได้เพราะฉะนั้นการอยู่ในที่แจ้งของเราจะต้องเป็นอะไรโหดแท้โหดนะนี่ไงใครพี่สัตย์สิโอ้เดี๋ยวก่อนก็ได้พี่เนาะเดี๋ยวให้ธรรมชาติลงโทษเองก็ได้พี่ไม่ครับนะเอาเป็นว่าเราก็ไม่ทิ้งกันนะเพราะฉะนั้นเราอยู่ที่แจ้งเราต้องทำทุกอย่างอย่างถูกต้องนะคะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราอย่ากลัวแล้วจะกลัวทำไมเราเกิดเป็นคนเหมือนกันหมดนั่นแหละมีเยอะแยะถูกต้องค่ะถ้าไม่เข้าใจหรือข้องใจอะไรโทรหาได้เลยนะครับทีมกฎหมายก็มีนะคะทุกอย่างเขาไม่ได้โอ้น่ากลัวไม่มีอะไรน่ากลัวนะคะไม่มีอะไรน่ากลัวเลยไม่ได้ไปฆ่าคนใช่เราไม่ได้บุกรุกอะไรยังไงเห็นแบบไม่ยินซื้อมาตกใจหัวใจเต้นตุ๊บตุ๊บตุ๊บไม่ต้องครับมาโทรแล้วก็จะมีห้องเนาะเราก็ให้คำแนะนำว่าขั้นสเต็ปหนึ่งทำยังไงทำหนังสือป้ายอะไรเงี้ยประมาณนี้ไม่ต้องไปตื่นเต้นอะไรนะครับส่วนเรื่องพวกนี้ก็จะเดินหน้าสู้ต่อไปแล้วก็ทำให้มันถูกต้อง 100% เพราะเอาน้ำใหม่มาไล่น้ำเก่าออกแค่นั้นเองมันจะอาจจะคุณไปมั่งคุณไปหาใสเอาดีกว่าเนาะเพราะน้ำใหม่เข้ามาเยอะๆเต็มแทนที่น้ำคุณไปแล้วมันก็จะใสทั้งหมดนะครับก็ให้กำลังใจทุกคนแล้วก็ทุกคนก็ออกมาทำหน้าเฟซได้ปกตินะครับแล้วหนึ่งวิธีนะคะที่คุณจะช่วยแบรนด์ได้นะคะเราออกมาทำเหมือนเดิมไม่ใช่อุ้ยกลัวความกลัวมันไม่ได้ทำให้ทุกอย่างดีขึ้นเราออกมาทำทุกอย่างให้เหมือนเดิมเราออกมาไลฟ์เหมือนเดิมอ่ะไม่ได้แปลกนะคะเราขายสินค้าที่ถูกต้องทุกอย่างตรวจสอบได้คุณรู้ไหมกว่าเราจะได้สัญลักษณ์นี้มายากมากตรวจแม้กระทั่งภาชนะที่ใส่ DNA ของเชือกถ้าวันนี้คุณถามหาความปลอดภัยคุณคะเชือกยังทำมาจากใบหม่อนตัวซองยังทำมาจากเยื่อใบหม่อนนั่นหมายความว่าไม่ต้องพูดถึงสารพิษกับเราค่ะเป็นเรื่องตลกไปแล้วกว่าจะได้สัญลักษณ์นี้ไม่ง่ายแล้วที่ยิ่งกว่านั้นกว่าจะได้ใบเซอร์ใช้เวลาเกือบปีแล้วขอบอกข่าวดีนิดนึงนะคะเอาข่าวดีนี้ไปพูดบ้างพูดแต่โฆษณาแบบเอาอะไรมาพูดกันก็ไม่รู้คุณเคยไปบอกไหมว่าเฮ้ยแบรนด์นพก้าวเนี่ยชากล่องเนี้ยได้ใบเซอร์ติฟิเคตติดกัน3ปีซ้อนคุณเคยเอาเรื่องนี้ไปพูดบ้างไหมใบเซอร์ติฟิเคตแปลว่าผ่านทุกมาตรฐานเพื่อการส่งออกไม่ใช่ใครก็ได้ถ้าตรวจสอบไปแล้วเชือกของคุณมีพลาสติกซองของคุณเป็นซองพลาสติกที่มันจะเป็นอันตรายหรืออะไรก็ตามหรือทำมาจากอะไรนะพี่อูอะไรหมูทำมาจากเป็นส่วนประกอบของหมูหรืออะไรก็ตามนะคะไม่ผ่านจ้าไม่ได้จ้าตรวจละเอียดทุกกระเบียดนิ้วก็ยังบอกว่าถึง DNA 3ปีซ้อนกับการขอใบเซอร์ติฟิเคตแล้วผ่านค่ะ3ปีซ้อนนะคะเพราะฉะนั้นเอาสิ่งดีๆไปพูดกันบ้างเอาออกมาโพธนากันบ้างนะคะเพื่อความมั่นใจเพื่อความครูอยู่ตรงนี้ค่ะคุณจะไม่มั่นใจใครคุณไม่ว่านะคะแต่ถ้าคุณไม่มั่นใจเจ้าของแบรนด์ที่คุณขายด้วยนะคะคุณก็ลาออกจากการเป็นตัวแทนได้เลยนะคะได้เลย
ครูถึงบอกคุณว่านะคะอะไรก็ช่างจริงๆแล้วครูไม่จำเป็นต้องออกมาไลฟ์นะคะครูไม่จำเป็นต้องออกมาตรงนี้แต่ครูกำลังมาทำสิ่งที่ถูกต้องค่ะออกมาสร้างความมั่นใจให้กับคนกินคนซื้อว่าเราไม่ได้หลอกเราออกมาพูดความจริงทุกเรื่องที่ผ่านมาแม้สตอรี่ชีวิตจนถึงยันได้สินค้าออกมา2กล่องนี้หรือสินค้าของเรามีทั้งหมดทุกอย่างเราออกมาพูดอย่างเปิดเผยนะคะเพราะฉะนั้นเราอยู่ตรงนี้อย่ากลัวค่ะออกมาทำตามหน้าที่ของคุณนะคะเราทำหน้าที่ของเราคุณทำหน้าที่ของคุณคนกินคนซื้อเขาตัดสินใจด้วยผลลัพธ์คุณลองไปกินก่อน3เดือนถ้ามีผลลัพธ์อะไรยังไงก็เรื่องของคุณก็คือเป็นผลลัพธ์ของคุณโอเคไหมคะเราจะไม่บอกว่าฉันจะรักษาให้เธอหายจากนั้นนี้ไม่ค่ะนะคะอ่ะโอเคนะตามนี้นะครูชี้แจงครบแล้วนะวันนี้ออกมาไม่ใช่แค่คำว่าปกป้องออกมาปกป้องศักดิ์ศรีของตัวเองด้วยออกมาปกป้องว่าฉันทำอะไรให้คนกินฉันคิดดีฉันทำดีฉันต้องทุกอย่างต้องยอดเยี่ยมเพราะฉะนั้นใครจะมาอะไรพูดอะไรแม้เพียงเล็กน้อยฉันก็ไม่ยอมเหมือนกันต้องเอาความจริงเข้าพูดนะคะความจริงไม่เท่าไหร่ต้องเอาหลักฐานเข้าพูดโอเคนะคะเอาหลักฐานมาสู้กันว่าของเราอ่ะเป็นอย่างที่คุณพูดไหมหรือคำพูดของคุณมันเสื่อมเสียมาถึงชั้นตรงไหนไหมตรงนี้เรามาปกป้องตัวเรามาปกป้องแบรนด์มาปกป้องทุกคนที่ขายของของเรานะคะโอเคสำหรับวันนี้เนาะเราขอชี้แจงเพียงเท่านี้วันนี้เนาะนะแล้วทุกคนก็ออกมาไลฟ์ใครเป็นแม่ทัพแม่ทีมก็ออกมาสร้างความมั่นใจให้กับลูกทัพลูกทีมด้วยนะคะเพราะว่าลูกทัพลูกทีมจะเดินได้เดินไหวก็ต้องพึ่งพลังของพวกคุณเช่นเดียวกัน ครูสองคนหรือผู้บริหารอีก4ท่านเราก็ช่วยได้เท่าที่กำลังเรามีเราทำได้ตามกำลังที่เรามีคนที่จะช่วยเราได้มากคือแม่ทัพแม่ทีมนะคะที่จะมาช่วยสร้างความมั่นใจให้ลูกๆคุณออกมาพูดความจริงให้ลูกคุณฟังออกมาสร้างพลังออกมาเราคนจริงอย่าไปกลัวนะคะโอเคสำหรับวันนี้เราสองคนลาไปแล้วเจอกันใหม่ไลฟ์หน้าจ้าบ๊ายบายสวัสดีค่ะ